สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมข่าวเช้าเนชั่นเสาร์อาทิตย์ค่ะวันนี้เราพบกันวันเสาร์ที่20เมษายน2567นะคะอยู่กับดิฉันแอลสารัตน์รัตนสุวรรณค่ะผมอิติปิโสภคณันมุมานครับทักทายคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางหน้าจอเนชั่นทีวีช่อง22นะคะรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มวันนี้เปิดมาเจอเรา2คนเช้าวันเสาร์นะคะแล้วก็จะอยู่กับคุณผู้ชมยาวๆไป2ชั่วโมงเต็มๆลูกชายอดีตรัฐมนตรีช่วยที่เมาแล้วขับนะคะซิ่งรถ BM ครับฝ่าด่านตรวจของตำรวจแล้วไม่ยอมให้เป่าแอลกอฮอล์ไปกลางอีกกลางอีกบอกคุณไม่มีอำนาจมาจับผมแล้วพอจับเป่าแอลกอฮอล์วัดปริมาณแอลกอฮอล์ได้187มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์โอ้มันเกินไปเยอะมากเกินไปหลายจริงๆมันเท่าไหร่นะไม่เกิน50ไม่เกิน50แต่นี่180กว่าเข้าไปใช่ค่ะแล้วยังไงต่อทีนี้ก็เริ่มไปขุดคุยกันว่าเอ๊ะผู้ชายคนนี้เป็นใครกันแน่อ๋อในตอนนั้นก็คือไปตามหากันตอนแรกยังไม่รู้ว่าเป็นลูกรัฐมนตรีช่วยลูกรัฐมนตรีช่วยแล้วในที่สุดเนี่ยคุณผู้ชมคะมีการออกมาเปิดเผยว่าเป็นลูกชายของคุณสันติพร้อมพัฒน์อ๋อนี่นะฮะเดี๋ยวเราไปว่ากันในข่าวโอ้วันนี้เยอะแยะคุณแอลฮะเราก็อยากจะทักทายคุณผู้ชมเนี่ยทักทายแบบธรรมดาธรรมดามันก็เกินไปวันนี้ก็แบบอะไรแบบนี้หลายอย่างคุณผู้ชมจะได้ไม่เครียดไงเสาร์อาทิตย์สบายๆเราอยากจะแบบเล่าข่าวสบายๆนี่แหละฮะใช่ใช่เห็นว่าบอกมีเรื่องของบิ๊กตำรวจด้วยนี่วันนี้มีเรื่องของบิ๊กโจ๊กนะคะหลังจากที่โดนคำสั่งให้ออกจากราชการไปล่าสุดเนี่ยมีข่าวว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะจะให้ทีมทนายความไปยื่นอุทธรณ์คำสั่งออกจากราชการนะคะมีความเคลื่อนไหวด้วยนะรวมถึงท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ท่านให้สัมภาษณ์เรื่องนี้นะก่อนที่จะเดินทางไปภูเก็ตท่านบอกเลยนะว่าเรื่องที่ให้ออกจากราชการเนี่ยมันเป็นคนละคำสั่งนะกับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยถูกย้ายมาช่วยงานที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วพอมามีเรื่องนี้เนี่ยคำสั่งดังกล่าวเนี่ยนะคะคือมันเป็นคนละคำสั่งกันแต่มันมีผลไงมันมีผลทำให้บิ๊กโจ๊กเนี่ยจะต้องย้ายกลับไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติคือไม่ได้มาช่วยงานแล้วแล้วตอนนี้เนี่ยพูดได้ง่ายคือถูกพักราชการชั่วคราวหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะแล้วแบบนี้บิ๊กโจ๊กจะสามารถกลับเข้ามาเป็นตำรวจได้อีกหรือเปล่าแล้วล่าสุดเนี่ยมีความเคลื่อนไหวนะคะเป็นมูลนิธิอะไรนะที่บิ๊กโจ๊กแกไปทำอยู่ทางใต้สมาคมหรือเปล่าเป็นสมาคมชาวปากใต้ถึงขั้นออกแถลงการเรื่องของจุดยืนด้วยนะคะว่ายังคงเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ใช่เดี๋ยวมีความเคลื่อนไหวให้ติดตามกันส่วนการเมืองเป็นยังไงเลยตอนนี้หนักเลยอะไรหนักนักข่าวตอนนี้ถ้าเข้าไปที่ทำเนียบรัฐบาลนะก็คือหลายคนเนี่ยใส่แมสเลยแหมฝุ่นเยอะอ๋อฝุ่นตลบเหรอตลบเลยเขาบอกตอนนี้หายตลบแล้วนะคุณอุ้ยคุณบอกอะไรเป็นในหรือเปล่าหลายครั้งรายการเราพูดอะไรก็ถูกนะบอกจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรก็ถูกอะไรเงี้ยคุณผู้ชมติดตามเลย2ชั่วโมงหลังจากนี้หลายเรื่องนะฮะไปเริ่มเลยคุณแอลข่าวแรกหลังสงกรานต์นะก็ไม่ค่อยอยากจะเล่าเลยนะข่าวนี้เป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีอ่ะคุณผู้ชมคะในช่วงหลังสงกรานต์ที่ผ่านมาใช่ไหมอะไรอะไรมันก็แพงขึ้นนะเริ่มจากไข่ก่อนไข่เนี่ยปรับราคาขึ้นวันรุ่งขึ้นผักแพงขึ้นแล้วผ่านมาอีกวันนึงน้ำมันขึ้นแต่ตอนนั้นเนี่ยมันเป็นน้ำมันเบนซินกับแก๊สโซฮอลใช่ไหมตอนนี้คุณผู้ชมมาถึงคิวของน้ำมันดีเซลแล้วนะคะเรียบร้อยเพราะเขาบอกเลยนะคะว่าเตรียมจะปรับขึ้น50สตางค์ต่อลิตรแล้วมีผลวันนี้วันแรกเนี่ยค่ะเรื่องนี้นะคะทางด้านของผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนพลังงานค่ะคุณวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูในฐานะโฆษกกระทรวงพลังงานท่านออกมาบอกเลยนะคะว่าเมื่อวานนี้เป็นวันสุดท้ายของการสิ้นสุดมาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล1บาทของกระทรวงการคลังและเพื่อเป็นการลดภาระให้กับประชาชนผู้ใช้น้ำมันกลุ่มดีเซลที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจึงมีมติให้รักษาระดับราคาน้ำมันดีเซลโดยจะมีการปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซล50สตางค์ต่อลิตรไปพลางๆก่อนนะแล้วก็ให้มีผลวันนี้ค่ะ20เมษายนเป็นวันแรกนะก็จะส่งผลให้ราคาน้ำมันดีเซลปรับขึ้นไปเป็น30บาท94สตางค์อันนี้ล่าสุดที่ปรับขึ้นแล้วนะคุณผู้ชมคะส่วนต่างก็ปรับขึ้นมา50สตางค์อย่างที่บอกไปอะค่ะอันนี้เนี่ยรวมในกลุ่มของน้ำมันดีเซลธรรมดาน้ำมันดีเซล B7 แล้วก็ดีเซลแบบพรีเมียมด้วยนะนี่นะคะไปเติมไม่ทันแล้วสิคือมีผลวันนี้ไปแล้วอะใช่ค่ะมีผลวันแรกวันนี้เนี่ยนะคะทีนี้หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะราคาเนี่ยพอเขาไม่ได้มีการอุดหนุนในส่วนนี้แล้วไม่ได้มีการจ่ายชดเชยให้แล้วเนี่ยมันจะอยู่ราคานี้หรือจะมีการปรับขึ้นไปอีกสรุปคือเดี๋ยวจะปรับอีกนะคะแต่เขาจะปรับราคาแบบเป็นขั้นบันไดนะคุณผู้ชมโดยให้เหตุผลว่าเนื่องจากปัจจุบันกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ย
เหมือนมีการขาดทุนอย่างต่อเนื่องจากการที่เอาเงินไปจ่ายชดเชยให้กับกลุ่มผู้ใช้น้ำมันดีเซลมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปีที่ผ่านมาทำให้ปัจจุบันสถานะของกองทุนติดลบไปแล้วกว่า 103,000 ล้านบาทนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีการชดเชยราคาน้ำมันดีเซลอยู่ที่4.77 บาทต่อลิตรหรือคิดเป็นเงินประมาณมากกว่า 8,000 ล้านบาทต่อเดือนและถ้าหากไม่มีการชดเชยราคาน้ำมันดีเซลแล้วนะอาจจะขึ้นไปแตะที่ลิตรละ36 บาทคือเขาจะปรับขึ้นเป็นขั้นบันไดไงแต่เบื้องต้นอย่างที่บอกไปว่ามันจะอยู่ที่วันนี้ถ้าใครไปเติมเนี่ยนะลิตรละ30.94 บาทแต่หลังจากนี้อาจจะมีการปรับขึ้นแบบเป็นขั้นบันไดนะคะเออแล้วราคาจริงที่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ชดเชยเนี่ยมันจะต้องอยู่ที่36 บาทต่อลิตรอ่ะเออแล้วมันจะส่งผลกระทบยังไงบ้างต้องบอกว่าปัจจุบันนี้ภาคของการขนส่งการคมนาคมของประเทศไทยส่วนใหญ่คือใช้น้ำมันดีเซลแล้วถ้าราคาน้ำมันปรับขึ้นมันก็มีแนวโน้มที่จะทำให้ราคาสินค้าต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นไปด้วยสินค้าอุปโภคบริโภคมันปรับขึ้นตามไปด้วยอ๋อเพราะว่ามันมีการขนส่งอะไรแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โหถ้า36เนี่ยรู้เรื่องเลยฮะแต่ยังไม่ถึงจุดนั้นนะอาจจะต้องเดินมาทำงานขั้นบันไดคือขึ้นวันนี้50สตางค์ก่อนนะคะโอ้โหลำบากกันแล้วอาจจะต้องเดินทำงานหรือจะไปซื้อจักรยานปั่นมาทำงานรถไฟฟ้าสิคุณทีนี้คุณผู้ชมฮะไปดูในเรื่องของสงกรานต์กันหน่อยไหมแน่นอนสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจบไปแล้วที่กรุงเทพมหานครเนี่ยนะฮะสีลมนี่คนเยอะมากเข้าสารนี่ก็คนเยอะเหมือนกันผลประกอบการที่กรุงเทพมหานครในพื้นที่สถานการณ์เนี่ยโอเคนะครับไปดูที่ต่างจังหวัดกันหน่อยแม้ว่ากรุงเทพมหานครจะหมดไปแล้ววันไหลพัทยาก็ยังมีสงกรานต์พระประแดงก็ยังอยู่ไปดูที่พัทยากันหน่อยไหมคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ในส่วนของผู้สื่อข่าวได้มีการรายงานบรรยากาศวันไหลพัทยาที่จังหวัดชลบุรีเนี่ยนะครับบอกว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศเลยเดินทางมาเล่นน้ำสงกรานต์กันอย่างคึกคักนะฮะโดยเทศกาลวันไหลพัทยาจะตรงกับวันที่19 เมษายนของทุกปีซึ่งปีนี้บรรยากาศความสนุกคึกคักเนี่ยเหมือนเดิมตามลำดับเลยอาจจะเยอะกว่าทุกปีที่ผ่านมาด้วยซ้ำไปเพราะว่ามันอาจจะปิดกับโควิดกันมาไงโดยเฉพาะบริเวณถนนสายชายหาดพัทยาเนี่ยนะฮะตั้งแต่แยกถนนพัทยากลางไปจนถึงหน้าโครงการ Walking Street พัทยาใต้รวมระยะทางกว่า2 กิโลเมตรครับทางเมืองพัทยาได้มีการปิดการจราจรตั้งแต่ในช่วง2 โมงครึ่งถึง5 ทุ่มครึ่งเพื่อให้ประชาชนเดินสาดน้ำกันอย่างเต็มที่เลยเปียกฉ่ำเปียกฉ่ำเลยขณะที่ภาคเอกชนฮะได้มีการจัดกิจกรรมรื่นเริงและการละเล่นเนี่ยมากมายซึ่งพบว่าตลอดเส้นทางถนนสายชายหาดเนี่ยนะฮะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติจำนวนมากออกมาเล่นน้ำกันจนเต็มพื้นที่ขณะที่ในส่วนพ่อค้าแม่ขายท้องถิ่นเนี่ยก็เยอะเหมือนกันมาขายนะจับจองพื้นที่ปืนฉีดน้ำบ้างล่ะแป้งดินสอพองบ้างล่ะหน้ากากกันแป้งน้ำสะอาดขายดีบางพื้นที่เนี่ยบอกเลยราคาพุ่ง 3-4 พันเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมฮะรวมไปถึงอาหารเนี่ยก็มีเหมือนกันตลอดแนวชายหาดเลยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้มีการกวดขันนะฮะสั่งห้ามจำหน่ายแล้วก็เล่นกระบอกน้ำท่อ PVC เพราะว่ามันเป็นแรงดันแบบแรงถ้าฉีดเข้าหน้าเนี่ยตาบอดได้เลยคุณผู้ชมฮะรวมทั้งมีการตรวจอาวุธเพื่อป้องกันเหตุอย่างเข้มงวดเหมือนกันทั้งเนี้ยแม้อากาศเนี่ยจะประมาณสัก40ซึ่งถือว่าร้อนมากในกรุงเทพมหานครแต่ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะไม่ได้หวั่นเกรงเลย ออกมาเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานทีนี้เอาล่ะพอมันรวมกลุ่มกันเยอะๆในช่วงเทศกาลสงกรานต์มันก็ตามมาด้วยโจรโจรเองก็เยอะเหมือนกันในการกรีดกระเป๋าบ้างล่ะในการขโมยทรัพย์สินบ้างล่ะเมื่อวานนี้คุณผู้ชมฮะที่สภ.เนี่ยนะฮะที่ชลบุรีก็ได้มีการแจ้งความกันหลายกรณีเหมือนกันมีการรายงานฮะบอกว่าช่วงเย็นเนี่ยมีกลุ่มนักท่องเที่ยวหลายสัญชาติที่เดินทางมาเล่นน้ำสงกรานต์ที่งานวันไหลพัทยาเนี่ยนะฮะได้รวมตัวกันหลายรายเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสภ.เมืองพัทยาหลังถูกคนร้ายเนี่ยนะฮะดีดกระเป๋าขโมยทรัพย์สินขณะเล่นน้ำสงกรานต์กันผู้เสียหายว่ายังไงเดี๋ยวไปฟังผู้เสียหายกันหน่อยฮะหนูก็เดินกับลูกค้าคือกำลังเดินจะเข้าไปเล่นข้างในมันแป๊บเดียวเลยนะพี่แป๊บเดียวแล้วหนูรู้สึกว่ากระเป๋าเบาก็เลยดูเพราะว่าก่อนที่จะไปอ่ะหนูก็วางโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าไว้ในนี้สักพักรู้สึกว่ากระเป๋าเบาก็เลยมาดูแล้วเพื่อนแต่หนูยังไม่เห็นเลยแล้วเพื่อนก็เลยเปิดอันนี้ดูว่ามันเร็วมากเลยคนเยอะไหมตอนเยอะมากคนเบียดกันไปหมดมันเร็วมากเลยพี่พี่คุณเดินตามครับในรถเราหันหลังพุ่งหายไปเลยมีอะไรหายบ้างมีโทรศัพท์14 Pro แล้วก็มีเงินสดประมาณ 3-4 พันแล้วก็มีบัตรตอนนั้นเล่นสงกรานต์ใช่ครับเนี่ยยืนตามกันเลย
คนเยอะไงนี่ฮะอันนี้คือผู้เสียหายที่ของหายกันเลยนะเมื่อวานเนี่ยที่สภ.เมืองพัทยาเนี่ยโอ้โหแจ้งความกันวุ่นเลยแต่แน่นอนแหละในส่วนของเจ้าหน้าที่อ่ะมองกันมุมเราก็มีหลายคนเข้มงวดแล้วแต่ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวมันเยอะไงมันอาจจะดูได้ไม่ทั่วถึงนะฮะและเนี่ยที่สำคัญเนี่ยคนไทยอ่ะว่ากันไปแต่ในส่วนของนักท่องเที่ยวมันเสียหายไหมชื่อเสียงของประเทศไทยเสียสิคะใช่ไหมและที่สำคัญในส่วนของนักท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะบอกเลยโอ้โหเอกสารสำคัญเยอะแยะขอคืนหน่อยได้ไหมเพราะว่ามันสำคัญค่ะอาจจะมีพวกพาสปอร์ตด้วยซ้ำไปกลับประเทศไม่ได้ทำไงอ่ะค่ะลำบากอีกนะฮะใช่ค่ะนี่ฮะเอามาเตือนใจกันหน่อยเพราะว่าสงกรานต์ยังไม่จบมีที่สงกรานต์พระประแดงอีกนี่นะยังมีอีกหลายพื้นที่นะมีอีกหลายพื้นที่ที่ยังเล่นน้ำกันอยู่ฮะอยู่เนี่ยนะคะทีนี้เนี่ยอยากจะฝากเตือนกันหน่อยละกันอุปกรณ์ที่เอามาใช้อ่ะคือบางทีเข้าใจนะเราต้องการใช้แบบกระเป๋าที่เป็นซองใสกันน้ำใช่ไหมแต่อีกมุมนึงอ่ะมันเป็นการล่อโจรเหมือนกันนะก็มันใสมันเห็นหมดว่าข้างในมีอะไรมันมองเห็นว่าข้างในมีอะไรแล้วมันก็จะอาศัยช่วงจังหวะที่เราเนี่ยคือไม่ได้ดูแลสิ่งของให้ดีอ่ะเดินเบียดบ้างอะไรบ้างแล้วก็ฉวยจังหวะนั้นน่ะกรีดเอาทรัพย์สินมีค่าด้านในไปทีเนี้ยลองเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ใช้หน่อยนะคะอย่าให้เห็นว่าด้านในมันมีอะไรบ้างนะคะอ่ะคุณผู้ชมคะพูดถึงเรื่องของสงกรานต์นะคะงานมหาสงกรานต์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็จบเสร็จสิ้นลงไปแล้วแล้วเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาตินะก็มีคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรเนี่ยนะคะเป็นประธานแล้วมีการสรุปภาพรวมคุณผู้ชมคะภาพรวมการจัดงานสงกรานต์ปี2567ที่ผ่านมาโดยคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยมีการขอบคุณทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนนะคะที่ได้ร่วมมือกันจัดงานมหาสงกรานต์อย่างยิ่งใหญ่จนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกพร้อมกับชื่นชมที่ให้ความร่วมมืออย่างดีมากทำให้การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นที่ประจักษ์ของชาวโลกค่ะแล้วก็มั่นใจว่าในปีหน้าจะสามารถจัดเทศกาลสงกรานต์ได้อย่างยิ่งใหญ่ให้สมกับที่ต่างชาติรอคอยนะคะคุณอุ๊งอิ๊งบอกเลยว่าในระหว่างนี้บางจังหวัดยังมีงานวันไหลหรือว่างานเล็กๆไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้ก็จะช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจในประเทศเกิดการหมุนเวียนได้อีกค่ะต้องขอชื่นชมนะคะในทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือกันอย่างมากนะคะทำให้เรามีเขาเรียกว่าอะไรการท่องเที่ยวอันนี้ที่เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาชาวโลกนะคะแล้วก็คิดว่าในปีหน้านี้เราก็จะจัดอย่างยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็ให้สมกับที่ต่างชาติรอคอยนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยก็มีการสัมภาษณ์กันคุยกันแล้วบอกว่าในจังหวัดอื่นๆนะคะก็ยังมีวันไหลอยู่แล้วก็บางจังหวัดก็จะจัดงานเล็กๆจนไปถึงสิ้นเดือนค่ะก็ทำให้เศรษฐกิจในประเทศก็เกิดการหมุนเวียนได้เยอะมากค่ะแล้วก็ฟีดแบ็กในการในตัวของตัวงานเองทุกคนก็บอกว่าสนุกสนานมากนะคะโดยเฉพาะวันสุดท้ายคนก็จะเยอะมากๆค่ะคือก็จะสลับเปลี่ยนกันไปในแต่ละจังหวัดที่เขาจะมีการจัดงานประเพณีสงกรานต์ในแต่ละพื้นที่แต่ว่าจะปิดท้ายเลยวันสุดท้ายจะมาจัดที่กรุงเทพมหานครในช่วงสิ้นเดือนนี้เนี่ยนะคะนี่แล้วคือทางททเนี่ยเขาก็มีการรายงานตัวเลขนักท่องเที่ยวนะที่เดินทางเข้ามาตั้งแต่ช่วง1มกราคมมาจนถึงวันที่ประมาณ9เมษายนนะคะก่อนเทศกาลสงกรานต์เนี่ยนะนักท่องเที่ยวเข้ามาไทยเนี่ยทะลุ10ล้านคนไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วยังไม่นับรวมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่มีเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องนี่ก็เลยกลายเป็นว่าคือซอฟต์พาวเวอร์ของไทยสงกรานต์ไทยเนี่ยดังไปทั่วโลกเนี่ยนะคะขณะเดียวกันมันมีเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นกับคุณอุ๊งอิ๊งไงกรณีที่ว่าเนี่ยเธอเนี่ยเป็นคนที่ขับเคลื่อนเรื่องของสงกรานต์เรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ใช่ไหมเพราะว่าเป็นรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติแต่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ไม่เห็นคุณอุ๊งอิ๊งอยู่ประเทศไทยแล้วก็ไม่เห็นว่าไปเปิดงานไหนเลยแล้วมันมีการเหมือนพูดกันไปอะว่าคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยน่าจะไปที่ฮ่องกงหรือเปล่าแล้วกลายเป็นว่าเหมือนแบบอ่ะแล้วทำไมไม่อยู่ล่ะเจ้าภาพอ่ะเป็นคนขับเคลื่อนแท้ๆใช่ไหมคนขับเคลื่อนใช่แต่ว่ามีเพียงแค่รัฐมนตรีปุ๋งใช่ไหมคุณสุดาวันอ่ะที่ไปเปิดงานแล้วก็มีท่านนายกไปบ้างแต่ตัวของคุณลุงอิงไม่ได้ไปล่าสุดคุณลุงอิงมีการชี้แจงถือประเด็นดราม่าที่ไม่ได้อยู่ร่วมงานสงกรานต์นะคะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอิงอยู่ร่วมกิจกรรมนะแต่อยู่ในวันที่12เมษายนซึ่งทางซอฟต์พาวเวอร์เขามีการตั้งยุทธศาสตร์มาให้กระจายไปให้กระทรวงต่างๆได้จัดงานทางททท.ก็จัดเต็มที่กับการประชุมครั้งแรกวางแพลนว่าซอฟต์พาวเวอร์จะเป็นแม่งานแต่ก็ติดเรื่องของงบประมาณนอกจากเป็นประธานยุทธศาสตร์เป็นหัวหน้าพรรคอิงยังมีบทบาทเป็นคุณแม่แล้วก็เป็นภรรยาพยายามจะบาลานซ์ทำทุกหน้าที่ให้ดีที่สุดทำให้สุดความสามารถไม่ว่าการทำงานก็ยุ่ง
ซึ่งก็ยินดีทำความเข้าใจกับครอบครัวแต่ช่วงนี้ลูกๆปิดเทอมอยากจะใช้เวลากับครอบครัวนะคะงานก็จัดมาได้อย่างยิ่งใหญ่แต่ขออย่างเดียวเรื่องของดราม่าเรื่องของเฮสปีดผู้หญิงที่ทำงานจะทราบดีว่าการแบ่งเวลามันไม่ได้ทำได้ดีทุกวันหรอกแต่ก็มีวันที่สามารถทำได้ดีดังนั้นขอให้เข้าใจกันด้วยอยากจะให้ใจดีกันนิดนึงก็คือแน่นอนล่ะตอนนั้นเนี่ยมันมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาเลยเพราะว่าท่านเองก็ไม่ได้อยู่เมืองไทยเนี่ยนะครับแต่ว่าโอเคในส่วนของสงกรานต์เนี่ยนะฮะที่ประเทศไทยปีนี้ถือว่าบูมพอสมควรมันอาจจะแหมที่สีลมเนี่ยเยอะมากเพราะว่าโควิดเนี่ยมันหยุดไปใช่ไหมฮะหลายปีเลยนี่นะฮะแล้วก็ยังมีหลายพื้นที่เนี่ยยังเล่นน้ำสงกรานต์กันอยู่คือพูดง่ายๆว่าคุณนุ้งอิงเนี่ยจะอยู่หรือไม่อยู่มันก็ไม่ได้ทำให้งานมันกล่อยลงใช่ไหมเพราะว่าในระดับนโยบายเนี่ยเขาก็มีการคือวางนโยบายวางแบ่งหน้าที่กันเอาไว้หมดแล้วแล้วผลที่ออกมามันก็ประสบความสำเร็จนะที่สามารถดึงนักท่องเที่ยวได้เนี่ยในช่วงเกินไตรมาสแรกมานิดหน่อยเองแต่นักท่องเที่ยวเข้ามา10ล้านคนละเยอะมากเยอะมากค่ะนี่นะผู้ชมคะกลับมาในช่วงนี้นะคะไปดูความเคลื่อนไหวคดีของบิ๊กโจ๊กแล้วก็ลูกน้องกันหน่อยนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยมีความเคลื่อนไหวในหลายแง่มุมเลยนะคะเริ่มกันที่พนักงานสอบสวนที่ทำคดีเว็บพนัน BNK Master ที่ทางด้านของบิ๊กโจ๊กแล้วก็ลูกน้องรวม22รายเนี่ยตกเป็นผู้ถูกกล่าวหานะคะทางด้านของพนักงานสอบสวนมีการนำสำนวนคดีนะ 1,000 กว่าหน้าไปมอบให้กับปปช.ดำเนินคดีต่อนะคะมีความเคลื่อนไหวที่สำนักงานปปช.เมื่อวานนี้ช่วงสักประมาณบ่าย 3 โมงนะคะทางด้านของคณะพนักงานสอบสวนชุดทำคดีเว็บพนัน BNK Master ของกองบัญชาการตำรวจนครบาลนำโดยพันตำรวจโทสราวุธบุตรดีรองผู้กำกับการสอบสวนสน.สายไหมในฐานะคณะพนักงานสอบสวนชุดทำคดีได้มีการนำพยานหลักฐานจำนวน1ลังนะคะ9แฟ้มรวมๆแล้วเนี่ยมากกว่า 1,000 หน้ามาส่งมอบให้กับคณะกรรมการปปช.ดำเนินการสอบสวนคดีต่อทีนี้ทันทีที่มาถึงเนี่ยนะคะมีเจ้าหน้าที่ปปช.ลงมาทำการตรวจรับมอบสำนวนแล้วก็ตรวจสอบรายละเอียดของสำนวนคดีในเบื้องต้นทั้งหมดนะคะเนื่องจากมันมีรายละเอียดในแต่ละแฟ้มอะค่ะค่อนข้างที่จะเยอะซึ่งแต่ละแฟ้มจะสังเกตเห็นว่าที่บริเวณสันของแฟ้มอะมีรายละเอียดชื่อของผู้ต้องหาประกอบอยู่ด้วยนะคะโดยทางด้านของพันตำรวจโทสราวุธในฐานะคณะพนักงานสอบสวนให้สัมภาษณ์บอกว่าการส่งมอบสำนวนคดีในวันนี้ทางคณะพนักงานสอบสวนได้นำสำนวนที่มีการกล่าวหาพันตำรวจโทคริสปริยะเกตรองผู้กำกับปราบปรามสภ.พระสมุทรเจดีซึ่งเป็นลูกน้องคนสนิทของบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบตร.ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและมาตรา149เป็นเจ้าพนักงานเรียกรับผลประโยชน์มาส่งมอบให้รวมถึงสำนวนการสอบสวนคดีที่มีการกล่าวหาบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เรื่องของการสมคบกันฟอกเงินและเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงินมาส่งให้คณะกรรมการปปช.พิจารณาไต่สวนด้วยนะคะซึ่งพยานหลักฐานยืนยันว่ามีเพียงพอสมควรที่จะทำให้คณะกรรมการปปช.พิจารณาต่อได้และถ้าหากปปช.พิจารณาแล้วเห็นว่าสำนวนใดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องพนักงานสอบสวนก็จะเป็นคนมารับสำนวนนั้นไปสอบสวนให้เสร็จสิ้นเองแต่หากปปช.เห็นว่าทั้งสองเรื่องเป็นเรื่องเดียวกันและเห็นควรพิจารณาไปในคราวเดียวกันก็เป็นสิทธิ์ของปปช.ซึ่งจะมีกรอบระยะเวลาในการพิจารณา30วันเท่ากับว่าตอนนี้อำนาจการสอบสวนในส่วนของบิ๊กโจ๊กแล้วก็ลูกน้อง22รายพนักงานสอบสวนคือไม่มีอำนาจสอบสวนแล้วนะคะต้องระงับการสอบสวนไว้ก่อนเพราะมีการยื่นให้ปปช.ไปสอบสวนต่อแล้วนั่นเท่ากับว่าหมายเรียกบิ๊กโจ๊กอะค่ะที่จะต้องมาให้คำให้การเพิ่มเติมที่ขอเลื่อนออกไปเป็น27เมษายนเนี้ยอาจจะไม่ต้องมาแล้วเพราะคดีทั้งหมดถูกโอนไปที่ปปช.แล้วค่ะก็คือทางพนักงานสอบสวนเนี่ยก็อำนาจการสอบสวนก็คงจะระงับไปก่อนนะครับอำนาจหลักเนี่ยก็คงจะเป็นของปปช.ครับคือตอนนี้การหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมเนี่ยคือหน้าที่ของตำรวจเนี่ยก็ยังในฝ่ายสืบสวนนะครับก็คงทำการสืบสวนต่อไปนะครับแต่ในส่วนของการสอบสวนเนี่ยก็คงจะระงับไปก่อนนะครับซึ่งเราได้มีการส่งพยานหลักฐานทั้งหมดเนี่ยนะครับให้ทางปปช.ได้พิจารณาแล้วพยานหลักฐานที่นำมามอบวันนี้เป็นพยานหลักฐานชุดเดียวกันกับกรณีการขอออกหมายจับที่ศาลอาญาครับก็คือในวันที่27เนี่ยถ้าหาก
ท่านจะนำคำให้การเพิ่มเติมมามอบให้กับพนักงานสอบสวนฝ่ายตำรวจเนี่ยนะครับก็คือทางพนักงานสอบสวนเนี่ยก็คงจะอำนาจการสอบสวนเนี่ยตอนนี้ก็คงระงับแต่ท่านสามารถที่จะยื่นพยานหลักฐานเนี่ยผ่านทางคณะพนักงานสอบสวนเพื่อยื่นเอกสารต่างๆเนี่ยส่งให้กับทางปปช.ได้นะครับหรือท่านอาจจะยื่นตรงมาที่ปปช.เลยก็ได้เหมือนกันครับพูดง่ายๆคือตอนนี้เนี่ยอำนาจการสอบสวนทั้งหมดจะอยู่ในมือปปช.แล้วนะคะพนักงานสอบสวนไม่มีสิทธิ์จะเข้าไปสอบสวนแล้วแต่ยังมีหน้าที่ไปหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมเอามามอบให้กับปปช.ได้อ่ะหลังจากนี้ปปช.จะมีระยะเวลาพิจารณาคดีของบิ๊กโจ๊ก30วันนะคะนี่นะฮะหลายคนก็ถามเอาแล้วอย่างนี้บิ๊กโจ๊กจะทำยังไงกันบ้างได้รับการเปิดเผยนะฮะจากคุณวราชันเชื้อบ้านเกาะทนายความของบิ๊กโจ๊กเปิดเผยทางโทรศัพท์คุณผู้ชมฮะถึงกรณีที่พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรรักษาการผู้ผบ.ตร.เนี่ยนะฮะเซ็นให้บิ๊กโจ๊กลาออกจากราชการไว้ก่อนออกจากราชการไว้ก่อนว่าตนเนี่ยยังไม่ได้มีการคุยเป็นการส่วนตัวจึงยังไม่ทราบรายละเอียดมากนักเนื่องจากอยู่ต่างจังหวัดแต่ทางทีมได้มีการพูดคุยกันบ้างแล้วก่อนที่ในสัปดาห์หน้าทีมทนายความจะเรียกประชุมหารือการทำงานหลังจากนี้สำหรับหนังสือคำสั่งดังกล่าวนะฮะขณะนี้ยังไม่มาถึงบิ๊กโจ๊กนะคาดว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการเท่ากับยังไม่มีการแจ้งตัวผู้ถูกออกคำสั่งทราบและขณะนี้ทางทีมทนายความยังไม่เห็นรายละเอียดในคำสั่งว่าเป็นอย่างไรหากได้รับหนังสือแล้วเชื่อว่าการยื่นอุทธรณ์ตามกระบวนการกฎหมายเนี่ยแน่นอนแต่ต้องดูว่าในหนังสือเนี่ยนะครับระบุอย่างไรตามสิทธิ์ให้ยื่นอุทธรณ์ที่ไหนเมื่อไหร่ในส่วนการยื่นศาลปกครองนั้นอาจยังไม่ถึงขั้นตอนนั้นนะเนื่องจากคำสั่งตัวเนี้ยต้องให้มีการอุทธรณ์ไปตามขั้นตอนก่อนเพราะการร้องศาลปกครองตามหลักกฎหมายหากจะฟ้องเนี่ยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเช่นกฎหมายกำหนดว่าต้องร้องทุกข์ก่อนเป็นต้นฮะเมื่อถามว่าหนักใจหรือเปล่าทนายความเนี่ยบอกเลยบอกว่าเรื่องนี้ต้องแยกเป็น2ส่วนคดีที่มีการดำเนินคดีเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเป็นเรื่องที่ทางปกครองเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งว่ากันไปตามกระบวนการถามว่าหนักใจหรือเปล่าว่าเป็นคนละเรื่องกันเรื่องทางคดีมีรายละเอียดอื่นๆที่ซับซ้อนมากกว่านี้ก่อนย้ำนะฮะยังไม่ถึงขั้นที่จะต้องมาพิจารณาในส่วนนั้นแต่ว่าอย่างที่เคยแถลงไว้บิ๊กโจ๊กมีความมั่นใจในส่วนของท่านเหมือนกันกระบวนการที่เกิดขึ้นไม่ได้รับความเป็นธรรมอันนี้คือเป็นการแถลงก่อนหน้านี้นะทำให้หลังจากนี้ทีมทนายความจะต้องตรวจสอบคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ยังไม่อยากลงรายละเอียดมากนักแต่ในส่วนตัวเนี่ยคิดว่าอาจไม่เป็นไปตามพรบ.ตำรวจฉบับใหม่ซึ่งหากไม่เป็นไปตามกฎหมายจริงการออกคำสั่งไม่ชอบทางบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะฮะก็มีสิทธิ์ร้องทุกข์และผู้ออกคำสั่งเนี่ยจะต้องเป็นคนรับผิดชอบด้วยอาจเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา157แต่ทั้งเนี้ยต้องดูรายละเอียดให้แน่ใจอีกครั้งหนึ่งค่ะแน่ๆแหละคือจะยื่นอุทธรณ์แต่ก็ต้องดูช่องทางในการยื่นอุทธรณ์ว่าจะยื่นช่องทางไหนเพราะตามปกติแล้วมันจะยื่นได้2ช่องทางช่องทางแรกก็คือยื่นศาลปกครองอันนี้เนี่ยจะสามารถยื่นได้ภายใน90วันส่วนอีก1ช่องทางยื่นได้ที่กพคตรเขาเป็นเกี่ยวกับคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจอันนี้เนี่ยจะต้องยื่นภายใน30วันก็ต้องดูว่าบิ๊กโจ๊กจะมีการปรึกษากับทีมทนายความแล้วจะยื่นอุทธรณ์ในช่องทางไหนซึ่งเมื่อวานนี้ทางด้านของรักษาการผบ.ตร.พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องที่ทางทนายความของบิ๊กโจ๊กเนี่ยออกมาบอกว่าเตรียมจะยื่นอุทธรณ์คำสั่งให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อนโดยทางรักษาการผบ.ตร.บอกเลยนะคะว่าจากกรณีข้อกล่าวหาของบิ๊กโจ๊กที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวนกรณีที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนันซึ่งคำสั่งดังกล่าวเนี่ยระบุเอาไว้อย่างชัดเจนว่าผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการสามารถมาใช้สิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ต่อกพค.ตร.ได้ตามพรบ.ตำรวจแห่งชาติตามมาตรา141ภายใน30วันนับจากได้รับคำสั่งก็ต้องดูว่านับจากได้รับคำสั่งเนี่ยมันคือวันไหนล่าสุดบิ๊กโจ๊กได้รับคำสั่งนี้หรือยังแต่ถ้าจะนับจากวันที่คำสั่งออกมาก็คือ18เมษายนแต่อันเนี้ยเขาระบุชัดเจนว่านับจากตัวผู้ถูกกล่าวหาได้รับคำสั่งรับคำสั่งถึงจะเริ่มนับ1นะคะแล้วก็นับไปอีก30วันนะขณะเดียวกันถ้าหากประสงค์จะฟ้องโต้แย้งคำสั่งหรือคำวินิจฉัยอุทธรณ์นี้ให้ทำคำสั่งฟ้องเป็นหนังสือไปยื่นต่อศาลปกครองหรือส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนไปยังศาลปกครองได้ภายใน90วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือรับทราบคำวินิจฉัยอุทธรณ์ภายใน90วัน
นับแต่วันพ้นกำหนด90วันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอทราบผลวินิจฉัยอุทธรณ์ทั้งนี้ทางคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจหรือกพคตรที่จะรับเรื่องอุทธรณ์เนี่ยประกอบไปด้วยอรหันต์7 คน 7 คนนี้ยกตัวอย่างบางชื่อแล้วกันคนแรกเลยคุณสมัติชัยวิสาลาภรณ์เป็นอดีตประธานแผนกคดีบริหารงานบุคคลในศาลปกครองสูงสุดนั่งเป็นกรรมการอยู่คนที่2คุณธวัชชัยไทยเขียวคนนี้เป็นรองอดีตรองปลัดกระทรวงยุติธรรมนะคะคนที่3พลตำรวจเอกวิเชียรพจน์โพสีอดีตผบ.ตร.แล้วก็เป็นอดีตเลขาธิการสมช.ด้วยคนที่4ค่ะคุณวันชาติสันติกุลชรอดีตอธิบดีอัยการสำนักงานคณะกรรมการอัยการและก็คนที่5พลตำรวจโทอาจินโชติวงศ์อดีตผู้ช่วยผบ.ตร.นี่ยกตัวอย่าง7อรหันต์นะคะที่จะทำหน้าที่ในการรับคำสั่งอุทธรณ์ถ้าเกิดว่าทางบิ๊กโจ๊กเนี่ยมอบหมายให้ทนายความไปยื่นอุทธรณ์ก็จะต้องไปยื่นที่หน่วยงานนี้กพคตร.รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอีกบวกหนึ่งฮะก็เป็นนายกสมาคมชาวปากใต้เหมือนกันเมื่อวานนี้ในส่วนของสมาคมชาวปากใต้ได้มีการออกแถลงการนะครับบอกว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยยังเป็นผู้บริสุทธิ์ตามหลักของกฎหมายด้วยไปดูรายละเอียดกันหน่อยครับโดยในแถลงการเนี่ยระบุเลยด้วยตามคำสั่งนะฮะที่ให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการไว้ก่อนเนื่องจากถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดกฎหมายอาญาคดีฟอกเงินเว็บพนันออนไลน์นั้นสมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเรียนต่อสมาชิกสมาคมและพี่น้องประชาชนทั่วไปว่าสมาคมชาวปากใต้เนี่ยพระบรมราชูปถัมภ์ขอยืนยันว่าสมาคมให้ความเคารพกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอนเป็นที่ตั้งนะแต่เนื่องจากปัจจุบันบิ๊กโจ๊กยังเป็นนายกสมาคมชาวปากใต้อยู่การดำเนินกิจกรรมหรือกิจการต่างๆของสมาคมชาวปากใต้ยังคงดำเนินการไปในทางปกติภายใต้การนำของท่านต่อไปสำหรับกระบวนการทางกฎหมายนั้นยังมีอีกหลายขั้นตอนและยังเกี่ยวข้องกับบทกฎหมายหลายฉบับที่ต้องรอพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของท่านทั้งนี้คำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะกล่าวในทางกฎหมายท่านยังสามารถอุทธรณ์คำสั่งนะกล่าวได้โดยมีสิทธิ์ชี้แจงข้อเท็จจริงและอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจหรือยังสามารถดำเนินการทางศาลได้อีกหลายวิธีเลยประกอบกับตราบใดที่ศาลยังไม่ได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดยังถือว่าท่านยังคงเป็นผู้บริสุทธิ์ตามกฎหมายฮะนี่สมาคมชาวปากใต้ออกแถลงการบอกว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยยังเป็นคนบริสุทธิ์นะตามกฎหมายยังไม่ได้มีการพิพากษาอะไรก็คือเซฟบิ๊กโจ๊กนั่นแหละนะคะขณะเดียวกันคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้นะคะก่อนที่ท่านจะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพราะว่าต้องยอมรับว่าคำสั่งที่ออกมาเนี่ยมันมีการเหมือนแบบตั้งข้อสังเกตกันอยู่ว่าจริงๆแล้วอำนาจในการเซ็นให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการเนี่ยมันเป็นอำนาจใครกันแน่ระหว่างนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นประธานกตร.หรือรักษาการผบ.ตร.แต่เมื่อวานนี้คือได้คุยกับท่านเอกนะเอกอังสนนท์น่ะท่านก็พูดชัดเจนว่าอำนาจเนี่ยก็คืออำนาจของรักษาการผบ.ตร.ที่จะต้องเป็นคนเซ็นน่ะถูกแล้วแต่ก่อนที่จะนำมาสู่การเซ็นคำสั่งให้ออกจากราชการที่ทราบกันก็คือว่าทางด้านของพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรเนี่ยนะเดินทางเข้าไปพบนายกที่ทำเนียบรัฐบาลไปหารือกันร่วมกับฝ่ายกฎหมายถึงเรื่องนี้นายกบอกเลยนะคะว่าได้มีการหารือกันกับทางด้านของรักษาการผบ.ตร.มาพูดคุยแล้วก็แจ้งให้ทราบว่าจะต้องรีบให้ส่งตัวบิ๊กโจ๊กกลับขณะเดียวกันคำสั่งที่ออกมาเมื่อวันที่18เมษายนยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับการที่ตนเองเนี่ยไปตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวต่อสาธารณะเกี่ยวกับความขัดแย้งในเรื่องของคดีของบุคลากรภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีทางด้านของปลัดฉิ่งนะคะคุณชัดชัยพรมเลิศอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการแล้วก็มีพลตำรวจเอกวินัยทองสองอดีตรองผบ.ตร.เป็นกรรมการแล้วก็เป็นเลขานุการโดยการตรวจสอบก็ว่ากันไปเพราะยังมีอีกหลายเรื่องให้ตรวจสอบแต่นายกย้ำแบบนี้นะคะบอกว่าคำสั่งที่ให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการอะมันเป็นคนละเรื่องกับคำสั่งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยตนเองได้ไปสั่งให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบค่ะครับก็จริงๆแล้วท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านสุเชษฐ์ท่านถูกเรียกมากรรมการที่ทำเนียบใช่ไหมครับก็ระหว่างนี้ที่ 3-4 ทีที่ผ่านมาก็มีการทำการตรวจสอบนะครับแล้วก็ทางท่านรองศาสตราจารย์ก็มาผมมีการพูดคุยกันแล้วก็บอกว่าจะต้องเรียกตัวให้ส่งตัวกลับ
นะครับเพื่อจะได้ไปดำเนินการต่อตรวจสอบก็ตรวจสอบไปนะครับก็มีอีกหลายเรื่องที่ต้องตรวจสอบที่เราทราบกันอยู่ว่าท่านสามท่านได้มีการตรวจสอบกับทั้งสองท่านก็ยังมีการตรวจสอบกันอยู่ครับแต่นี่เป็นคนละเคสกันคนละกรณีกันครับคนละเคสนะครับก็ไม่อยากไปกดดันอย่างที่ผมบอกมันเป็นตามกระบวนการยุติธรรมแล้วนะครับไม่มีใครไปก้าวก่ายไม่มีใครไปเร่งรัดอะไรแต่ผมมั่นใจในความสามารถและความเป็นมืออาชีพของทั้งสามท่านอยู่แล้วว่าจะต้องทำให้เร็วที่สุดเพราะเป็นเรื่องที่สังคมจับตามองอยู่ของท่านคุณเอกต่อสักด้วยค่ะอาจจะมีการเปรียบเทียบกันว่ากรณีของท่านมีความขึ้นหน้าอย่างไรบ้างผมเชื่อว่าแต่ละกรณีก็มีความแตกต่างกันไปนะครับเราผมมั่นใจในกระบวนการยุติธรรมว่าทางท่านสำนักงานตำรวจชาติเนี่ยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองท่านอธิบายให้คุณผู้ชมเข้าใจง่ายๆแบบนี้ละกันขยายความจากที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ที่บอกว่ามันเป็นคนละเรื่องมันเป็นคนละคดีกันก็เพราะว่าคำสั่งให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อนเนี่ยนะมันเป็นคำสั่งที่สืบเนื่องมาจากตัวของบิ๊กโจ๊กอ่ะเข้าไปถูกเหมือนตกเป็นผู้ต้องหาคดีอาญากรณีเข้าไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนัน BNK Master แล้วพอโดนดำเนินคดีตกเป็นผู้ต้องหารับทราบหมายจับแล้วก็ต้องออกจากราชการเอาไว้ก่อนส่วนกรณีที่นายกรัฐมนตรีคือตั้งคณะกรรมการที่เป็น3อรหันต์น่ะขึ้นมาตรวจสอบกรณีนี้ในท้ายคำสั่งฉบับนั้นระบุเอาไว้อย่างชัดเจนว่าสืบเนื่องมาจากความขัดแย้งกันภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติระหว่างตัวของบิ๊กต่อแล้วก็บิ๊กโจ๊กแล้วทำให้องค์กรตำรวจเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงก็เลยเซ็นคำสั่งย้ายทั้ง2คนนะคะทั้งบิ๊กต่อกับบิ๊กโจ๊กเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาล มันก็เลยเป็นคนละกรณีกันอาจจะดูงงๆหน่อยแต่มันก็ประมาณนี้คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้สังคมจับตามองว่าท้ายที่สุดจะจบอย่างไรเอาไม่ว่าต้องสร้างสังคมนะฮะคุณผู้ชมที่ดูในช่องทีวีอยู่ตอนเนี้ยเนี่ยเม้นกันสนั่นเลยเรื่องนี้ก็คือให้ความสนใจแหละแล้วก็จับตาดูว่าหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรจะได้รับความยุติธรรมความเป็นธรรมอะไรมากน้อยแค่ไหนเนี่ยฮะไปติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันหน่อยครับเมื่อวานนี้อยู่ที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะฮะเมื่อวานนี้ที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตที่ตำบลไม้ขาวอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตฮะลงพื้นที่ไปตรวจราชการนะครับโดยมีนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินพร้อมคณะเดินทางมาถึงท่าอากาศยานภูเก็ตนอกจากนั้นยังมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจแล้วก็ปลัดกระทรวงคมนาคมรวมไปถึงในส่วนของสสพักเพื่อไทยและก็สสพักรวมไทยสร้างชาติด้วยนะฮะให้การต้อนรับโดยคุณเศรษฐาเนี่ยได้เดินดูการปรับปรุงท่าอากาศยานฝั่งอาคารโดยสารนานาชาติที่ดำเนินการอยู่ก่อนเดินต่อมายังห้องประชุมท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตนะครับเพื่อประชุมติดตามการรับฟังการบรรยายสรุปโครงการแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ภูเก็ตด้วยซึ่งในจุดนี้มีนางสาวมีพิชชารัตน์เลาหะพงษ์ชนะสสบัญชีรายชื่อพักรวมไทยสร้างชาติเข้าร่วมประชุมด้วยช่วงหนึ่งคุณเศรษฐากล่าวถึงโครงการขุดอุโมงค์ช่วงกระทู้ป่าตองฮะว่าจริงๆแล้วโครงการนี้ก็ไม่อยากจะพูดอะไรเพราะตั้งแต่สมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรรู้สึกว่างบประมาณช่วงนั้นแค่ 8,000 กว่าล้านบาทแต่ตอนนี้เพิ่มขึ้นมากลายเป็น 16,000 ล้านบาทแล้วแค่ช่วงเวลา10ปีไม่ใช่แค่รายจ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นงบประมาณสูงขึ้นแต่คนเสียชีวิตไปก็จำนวนมากเหมือนกันตรงนั้นก็เป็นอะไรที่ประเมินค่าไม่ได้ตนจึงขอเน้นย้ำฮะให้ทำตรงนี้ให้จบให้ได้โดยเร็วด้วยนายกรัฐมนตรียังกล่าวนะครับบอกว่าทราบศักยภาพจังหวัดภูเก็ตก่อนหน้านี้ตนไปเกาะสมุยมาเราพยายามยกระดับ2เกาะนี้ให้เป็นเกาะระดับโลกซึ่งเกาะสมุยเนี่ยก็ติดขัดเรื่องสนามบินตนเคยมาสั่งการในห้องนี้แล้วเมื่อ6เดือนก่อนขอบคุณทุกคนในห้องนี้ที่ทำแผนขึ้นมาเป็นแผนที่เหนือความคาดหมายมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายรวมถึงผู้สมัครจากสสพักรวมไทยสร้างชาติด้วยทั้งแผนระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวเนี่ยนะฮะจากนั้นในช่วงเวลาประมาณสัก11โมงท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้ไปตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างสะพานยกระดับทางหลวงหมายเลข4027ทางเลี่ยงเมืองตอนบ้านเมืองใหม่แยกเข้าสนามบินเนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่ได้รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสะพานยกระดับเนี่ยนะฮะบอกว่าต้องขอบคุณรัฐบาลเลยที่มอบเงินงบประมาณจากปี2568มาดำเนินการก่อสร้างให้ทันภายในปี2569โดยจะมีการก่อสร้างในเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งนายกรัฐมนตรีขอให้เริ่มโครงการเร็วขึ้นนะครับเป็นเดือนตุลาคมทั้งนี้ในส่วนของนายกรัฐมนตรีได้สอบถามถึงปัญหาการจราจรด้วยระหว่างการก่อสร้างว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าซึ่งได้รับคำตอบจากอธิบดีกรมทางหลวงนะครับว่าบริเวณนี้ไม่มีปัญหาการจราจรนายกรัฐมนตรียังกล่าวชื่นชมนะฮะผู้สมัครส.ส.จากพรรครวมไทยสร้างชาติด้วยที่ได้ผลักดันโครงการต่างๆอย่างอุโมงค์เนี่ยนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในจังหวัดภูเก็ตให้ได้ดีมากขึ้นด้วยหลังจากนั้นคุณผู้ชมในช่วงเวลาประมาณสักเที่ยงครึ่งที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค8
นายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับพร้อมด้วยคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจแล้วก็พลตำรวจเอกกิตรวัฒน์พันเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะฮะและคณะเดินทางมามอบนโยบายแก่ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค8ท่านนายกรัฐมนตรีได้รับฟังการบรรยายนะฮะปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่โดยเรื่องแรกเป็นเรื่องที่พักอาศัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจมีจำนวน 17,730 นายและมีที่พักอาศัย 8,500 ห้องนะครับซึ่งได้รับปีงบประมาณ2567ถึง2568มาปรับปรุงที่อยู่อาศัยช่วงหนึ่งคุณผู้ชมนายกรัฐมนตรีฮะบอกว่าสำหรับการป้องกันการกระทำความผิดของชาวต่างชาติก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะมีเครือข่ายด้านการทำธุรกิจตัวนอกกฎหมายด้วยขอให้เข้าใจว่ารัฐบาลเนี่ยลงทุนที่ภูเก็ตเป็นแสนล้านแต่ถ้ามีการกระทำที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้นกรณีเดียวจากการนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาทำงานหากินอย่างไม่ถูกต้องที่ลงทุนเนี่ยจะพังพินาศได้ขอให้ช่วยกันดูให้ดีเพราะเราเนี่ยลงทุนไปสูงไม่อยากให้น้ำผึ้งหยดเดียวเป็นปัญหาที่ทำให้เรื่องทุกอย่างเนี่ยเสียหายอะพยายามทำให้ดีกว่านี้นะครับนี่คือเรื่องสำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งนะครับถ้าเกิดผมจบการสัมมนาวันนี้แล้วเนี่ยเราอยากให้ท่านสมหัวกันแล้วช่วยคิดว่าเราตั้งทางเกณฑ์ทำไมได้สิบว่ายิ่งขึ้นนะครับรายเล็กก็จับมันไปแต่ว่าอายุขนาดผมแล้วก็ทราบนะครับนี่จับมันคือรายเล็กพวกท่านเองก็น่าจะทราบว่าคืออะไรเพราะนั้นเนี่ยเอารายใหญ่มาหน่อยนะครับทำไมถึงจับรายใหญ่ไม่ทราบไม่ได้ผมไม่ทราบแต่ท่านต้องจับให้ได้เพราะนั้นเป็นเรื่องการป้องกันการปราบปรามความผิดของคนต่างชาตินะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญแต่มีเครือข่ายทางด้านธุรกิจที่มาทำตัวเป็นผู้นอกเหนือกฎหมายเมื่อกี้ท่านบอกผมว่าไม่อยากให้เขาว่าเป็นมาเฟียนะครับผมก็พยายามที่จะไม่ใช่คำนี้นะครับแต่ท่านเข้าใจผมหมายถึงว่านะครับรัฐบาลมาลงทุนที่เกาะภูเก็ตเป็นแสนล้านแต่ว่าเคสเดียวเนี่ยถ้าเกิดมีการกระทำที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มาอาศัยพื้นแผ่นดินเราทำมาหากินอย่างไม่ถูกต้องเนี่ยมันจะทำให้เศรษฐกิจเราพินาศได้เพราะการลงทุนเป็นแสนล้านไม่มีประโยชน์เพราะอย่างที่บอกว่าเราลงทุนไปสูงมากนะครับเราก็ไม่อยากให้น้ำพึ่งหยดเดียวเนี่ยกลายเป็นปัญหาขึ้นมาทำให้เรื่องที่เราพยายามทำมันดีๆอยู่เนี่ยทำให้มันเกิดความเสียหายอย่างมหาศาลท่านเดินทางไปภูเก็ตหลายครั้งเหมือนกันเนี่ยนะให้ความสำคัญกับจังหวัดภูเก็ตเนี่ยอย่างมากเลยเพราะว่านักท่องเที่ยวก็เยอะเหมือนกันทีนี้เมื่อถามถึงการผลักดันให้จังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจพิเศษจะดำเนินการอย่างไรท่านนายกรัฐมนตรีท่านตอบว่าตนยังไม่ได้หนังสือข้อเสนอดังกล่าวหากได้รับจะต้องพิจารณาว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษคืออะไรแต่ต้องดูว่าหากเป็นโรงงานอุตสาหกรรมอาจไม่เหมาะสมเลยเพราะเราเน้นเรื่องของการท่องเที่ยวหากการยกระดับจังหวัดภูเก็ตในธุรกิจที่ควบคู่กันไปกับการท่องเที่ยวเนี่ยตนยินดีเลยค่ะเมื่อย้ำนะฮะถามย้ำว่าหากเป็นการยกเขตเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะด้านการท่องเที่ยวจะสามารถทำได้หรือเปล่าท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าโอ้ไม่ต้องยกระดับเพราะเกาะภูเก็ตเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวและเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวอยู่แล้วมีศักยภาพสูงซึ่งเราเนี่ยจะยกระดับขึ้นไปอีกซึ่งการสร้างเศรษฐกิจพิเศษต้องไม่เป็นภัยกับนักท่องเที่ยวไม่เป็นภัยกับการท่องเที่ยวถ้าเป็นไปได้อาจจะต้องเป็นเศรษฐกิจพิเศษเชิงวัฒนธรรมประเพณีซึ่งสนับสนุนอุตสาหกรรมพื้นบ้านและดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ด้วยเมื่อถามถึงการนำน้ำจากเขื่อนเชี่ยวหลานเนี่ยนะฮะจะดำเนินการได้เมื่อไหร่เพราะขณะนี้ทางจังหวัดกระบี่ก็มีปัญหาขาดแคลนน้ำแล้วมันเข้าสู่ฤดูร้อนแล้วใช่ไหมนายกเศรษฐาเนี่ยบอกเลยโครงการนี้เพิ่งสั่งไปในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาให้มีการศึกษาซึ่งจะใช้เวลาประมาณสัก3เดือนในการศึกษาเนี่ยนะฮะและจะมีรายละเอียดที่ชัดเจนยืนยันเลยเรื่องนี้มีความคืบหน้าอย่างแน่นอนไม่ต้องห่วงถ้าเราจะยกระดับภูเก็ตโครงสร้างพื้นฐานทั้งประปาไฟฟ้าถนนเราให้ความสำคัญทั้งหมดครับค่ะทีนี้เมื่อวานหลังจากที่นายกให้สัมภาษณ์แล้วเนี่ยนะก็ไปทานอาหารกลางวันใช่ไหมแล้วปรากฏว่าในระหว่างนั้นเนี่ยนักข่าวก็ตาดีนะเห็นว่าคุณขิงเอกนัทพร้อมพันธ์น่ะเลขาธิการของพรรครวมไทยสร้างชาติอ่ะไปนั่งทานข้าวร่วมโต๊ะกับนายกรัฐมนตรีด้วยมันก็มีกระแสเป็นคนของพรรครวมไทยสร้างชาติใช่ก็เลยเกิดความสงสัยไงว่าเอ๊ะในวงกินข้าวอ่ะเขากินข้าวร่วมกันปกติหรือเขามีการคุยกันเรื่องของการปรับครม.ด้วยหรือเปล่าก็เลยถามท่านนายกรัฐมนตรีประเด็นนี้เลยนะคะกรณีที่คุณเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติมาร่วมโต๊ะอาหารกลางวันกับท่านนายกระหว่างลงพื้นที่ติดตามที่จังหวัดภูเก็ตมีการคุยกันถึงเรื่องนี้หรือเปล่าท่านนายกยืนยันไม่มีครับพูดคุยกันเรื่องของปัญหาบ้านเมืองอย่างเดียว
ตั้งใจอยากจะทำให้จังหวัดภูเก็ตดีขึ้นและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้สมัครต่างๆว่าวันนี้ในพื้นที่มีปัญหาอะไรอยากจะยกระดับอะไรซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราได้แก้ไขกันไปแล้วส่วนทางด้านของนายเอกนัทเนี่ยก็มีการเสริมในเรื่องของวอเตอร์แท็กซี่ว่าเราเนี่ยควรจะมีวอเตอร์แท็กซี่มาบรรเทาการจราจรในจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็น่าสนับสนุนขณะที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีคมนาคมก็ยังบอกว่าดีถ้าหากช่วยเรื่องของการจราจรด้วยนายกย้ำด้วยนะคะวันนี้เราอย่ามองว่าเป็นพรรคไหนเป็นใครเลยดีกว่าเรามาช่วยกันพัฒนาจังหวัดภูเก็ตจุดประสงค์เดียวกันก็คืออยากให้ภูเก็ตเป็นเกาะที่มีความมั่งคั่งแล้วก็มีความมั่นคงอ่ะยืนยันนะไม่มีการพูดคุยกันถึงเรื่องของการปรับครม.ในวงกินข้าวขณะเดียวกันพอถามท่านนายกเสร็จแล้วว่าไม่มีสัญญาณใช่ไหมไปถามทางฝั่งของพรรคร่วมรัฐบาลอย่างภูมิใจไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยบอกเหมือนนายกไม่มีผิดบอกตอนนี้ท่านนายกยังไม่ได้มีการส่งสัญญาณการปรับครม.ลงมาส่วนของพรรคภูมิใจไทยยืนยันว่าไม่มีการปรับโควต้ารัฐมนตรีภายในพรรคนะคะคุณอนุทินให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวที่ว่าเอ๊ะจะมีการดึงพรรคประชาธิปัตย์เข้ามาร่วมรัฐบาลแล้วอาจจะหั่นโควต้าพรรคเพื่อไทยและภูมิใจไทยออกมีความกังวลหรือเปล่าคุณอนุทินบอกเลยเรื่องนี้ไม่ได้มีการพูดคุยกับท่านนายกและสำหรับผมเนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นสาระนะการปรับครม.เป็นเรื่องของท่านนายกอยู่แล้วและในส่วนของพรรคภูมิใจไทยก็มีรัฐมนตรีที่รับผิดชอบในส่วนต่างๆเป็นไปตามที่ตกลงกันเอาไว้แต่เดิมทุกประการเราไม่ได้ทำอะไรเสียหายและย้ำว่าเรื่องของการหั่นโควต้าไม่เกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยนักข่าวถามคุณอนุทินอีกนะคะในส่วนของภูมิใจไทยจะมีการปรับกันภายในหรือเปล่าคุณอนุทินบอกยืนยันว่าในส่วนของพรรคเนี่ยไม่มีการปรับอะไรเพราะเป็นหัวหน้าพรรคแต่ในส่วนของพรรคอื่นไม่สามารถยืนยันได้รัฐมนตรีทุกคนของพรรคทำงานกันอย่างเต็มที่และได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบพื้นที่ดูแลประชาชนในงานต่างๆที่เจ้ากระทรวงนั้นๆกำกับดูแลอยู่แล้วค่ะเออนะฮะหลายพรรคการเมืองตอนนี้ออกมาตอบแล้วว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีหรือเปล่าแน่นอนแหละจะเป็น4พรรคใหญ่ๆเนี่ยนะครับที่ร่วมรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยฝุ่นตลบมากสุดเลยรัฐมนตรีหลายคนเนี่ยแหมพูดเล่นๆกันนะจากใส่รองเท้าหนังตอนนี้ใส่รองเท้าวิ่งแล้ว วิ่งกันขวาเป็นเลยหรอวิ่งเต้นน่ะเหรอคะเออในส่วนของคือนายกแกพูดไงพูด2รอบแล้วเมื่อวานเนี้ยท่านก็ให้สัมภาษณ์เรื่องเนี้ยแล้วก็พูดถึงว่ามันเหมือนมันมีคนวิ่งเต้นอยู่อ่ะอย่าทำอย่าทำประมาณนั้นวัคซีนที่ดีที่สุดคือการทำงานครับรัฐมนตรีย้ำเสมอนะวัคซีนที่ดีที่สุดคือการทำงานเนี่ยนะฮะเลยก็จะมีข่าวหลายๆข่าวเลยเพราะว่าโอ้โหท่านรัฐมนตรีเนี่ยนะครับก็ลงพื้นที่ไปทำงานอย่างต่อเนื่องเหมือนกันอ่ะภูมิใจไทยไม่ปรับรวมไทยสร้างชาติยังไม่รู้เนี่ยนะฮะพักพลังประชารัฐกันหน่อยเห็นว่าก่อนหน้านี้มีการนัดทานข้าวกันพักเพื่อไทยไปแล้วเป็นเจ้าภาพใช่ไหมฮะพักภูมิใจไทยไปแล้วที่ร้านบ้านครัวตานิดไงภูมิใจไทยไล่เรียงกันไปตามที่ได้จำนวนส.ส.เนี่ยนะฮะต่อไปน่าจะเป็นคิวของพักพลังประชารัฐซึ่งก็ได้เมื่อวานนี้ได้ไปสอบถามท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการนัดทานข้าวหรือยังเพราะว่าแน่นอนตอนนี้อาจจะเป็นไทม์ไลน์ที่เหมาะสมมีการปรับคณะรัฐมนตรีอาจจะมีการไปคุยกันด้วยหรือเปล่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยบอกเลยบอกว่าโอ้ยังไม่ทราบกำหนดการที่ชัดเจนเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับเจ้าภาพจะนัดมาเอาไปฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีกันหน่อยครับนัดกินข้าวพลังประชารัฐก่อนผมจำไม่ได้เป็นคิวของใครไม่ทราบนะครับก็ต้องเป็นทางที่เขาเป็นเจ้าภาพเขาต้องนัดเข้ามานะครับเขาพร้อมไปอยู่แล้วไม่มีปัญหาโอ้ยอย่าโยงเกี่ยวข้องกัน2เรื่องเลยครับไม่เกี่ยวกันนะครับเมื่อวานนี้ก็พูดคุยกันดีอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหากันระหว่างพรรคร่วมอะไรนะครับก็เข้าใจว่าคนแรกพรรคเพื่อไทยเป็นเจ้าภาพใช่ไหมครับคนที่สองท่านอนุทินเป็นเจ้าภาพถ้าเกิดเรียงตามความจำนวนส.ส.ก็ต่อไปก็เป็นพรรคพลังประชารัฐก็เดี๋ยวคงต้องเรียนถามท่านพัชรวาทดูนะครับพูดคุยกันตลอดครับแล้วแต่สถานการณ์ครับแล้วแต่เรื่องนะครับก็โยกหูหากันได้ตลอดเวลาอยู่แล้วยังไม่มีกำหนดการนะอยู่ที่พลังประชารัฐเนี่ยจะนัดมาทีนี้เมื่อถามว่าหลังจากมีข่าวกระแสข่าวของการปรับคณะรัฐมนตรีออกไปเนี่ยนะมีแรงกระเพื่อมอะไรหรือเปล่าในทางการเมืองที่อาจส่งผลต่อการทำงานท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าแรงกระเพื่อมคืออะไรอ่ะอย่างที่ตนเคยเรียนไปเมื่อ 2-3 วันก่อนในช่วงสงกรานต์ก็มีการวิ่งเต้นสอบถามข่าวตนจึงบอกว่าภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดเนี่ยคือการทำงานเอาผลงานเนี่ยมาว่ากันเมื่อถามถึงการลดแรงกระเพื่อมให้กับบรรดารัฐมนตรีที่หวั่นไหวได้หรือเปล่าหลังจากที่บางคนเนี่ยชื่อออกมาหลุดออกมาแล้วว่าจะอาจจะหลุดจากเก้าอี้รัฐมนตรีคุณเศรษฐาเนี่ยบอกว่าตนยืนยันเหมือนเดิมภูมิคุ้มกันที่ดีคือเรื่องของการทำงานไม่ถามว่าลดแรงความกดดันอะไรหรือเปล่าอันนี้ตนไม่ทราบจริง
เมื่อถามว่าหลังจากมีกระแสข่าวของการปรับคณะรัฐมนตรีออกมาทำให้รัฐมนตรีหลายคนเนี่ยโอ้โหขยันทำงานกันมากขึ้นท่านนายกรัฐมนตรีในหัวเราะเลยนะฮะพร้อมกล่าวกับว่าก็แล้วแต่สื่อที่จะตั้งข้อสังเกตกันไปอย่างที่ผมบอกในฐานะผู้นำรัฐบาลเรื่องที่ผมสนใจมากที่สุดคือผลงานทีนี้มันมีอีกประเด็นนึงฮะที่เหมือนคุณชัยยาพรหมารัฐมนตรีช่วยเกษตรเนี่ยได้ไปให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลไว้เกี่ยวกับกระทรวงเนี่ยนะฮะเมื่อวานนี้ก็ถามเหมือนกันถามท่านนายกเลยบอกว่ากรณีที่คุณชัยยาพรหมาเนี่ยนะฮะออกมาบอกว่าอยากให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยยึดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้เพราะมีนโยบายหลายอย่างที่ต้องขับเคลื่อนท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าทุกอย่างเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวเลข141เสียงกับ500เสียงเนี่ยถ้าถามว่าทุกคนเนี่ยทุกคนก็อยากได้กันหมดแหละเออนี่นะฮะโอ้โหหลายคนที่คือต้องบอกว่าข่าวของการปรับคณะรัฐมนตรีเนี่ยประเด็นสำคัญที่หลายคนให้ความสนใจก็คือพรรคเพื่อไทยมันแน่นอนแหละพรรคเพื่อไทยเดี๋ยวได้โควต้ามากสุดก็ต้องมีกระแสจับจ้องมากที่สุดว่าใครจะปรับไปโยกอะไรกันตรงไหนแต่ก็มีบางโควต้าเนี่ยน่าจะ 100% แล้วแต่บางโควต้าก็ยังไม่ชัวร์ค่ะอ้าวขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะพูดถึงเรื่องของการปรับครม.ไปแล้วเดี๋ยวไปย้อนดูบรรยากาศที่เชียงใหม่กันหน่อยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าโอ้โหบรรดารัฐมนตรีชุดปัจจุบันเนี่ยนะตบเท้าเข้าไปอวยพรคุณทักษิณชินวัตรใช่ไหมจนคุณทักษิณเองเนี่ยถึงกับเอ่ยปากว่ามากันครบองค์ประชุมแล้วมั้งเปิดประชุมได้แล้วมั้งเออ18คนคือเกินกึ่งหนึ่งแล้วเปิดประชุมได้แล้วมั้งอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะยังไม่หมดนะคุณผู้ชมถึงแม้ว่าคุณทักษิณเนี่ยจะเดินทางกลับมาพักอยู่ที่บ้านจันทร์สองล่าแล้วแต่คนเชียงใหม่ก็ยังคิดถึงอยู่ไปสอบถามสว.ก๊องนะคะคุณพิชัยเลิศพงศ์อดิศรก็ยังพูดถึงคุณทักษิณนะบอกเลยนะคะบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยยังเป็นที่หนึ่งในใจคนเชียงใหม่แล้วที่สำคัญก็คือเดี๋ยวจะมีการเลือกนายกอบจไงในช่วงต้นปีหน้าใช่ไหมสว.ก๊องบอกเลยนะผมจะยังลงป้องกันแชมป์อยู่เป็นสมัยที่สองนะคะหลังจากที่บริหารนั่งเป็นนายกอบจมานาน3ปีแล้วเนี่ยนะตั้งใจจะลงสมัครอีกรอบนึงในนามของพรรคเพื่อไทยซึ่งครั้งที่แล้วคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกได้ช่วยหาเสียงไงจำกันได้ไหมที่มีการวิดีโอคอลเข้ามาแล้วก็มีจดหมายน้อยเนี่ยสื่อสารถึงชาวเชียงใหม่ครั้งหน้าสว.ก๊องบอกเลยนะคุณทักษิณบอกเลยนะคะว่าเดี๋ยวจะมาช่วยเป็นผู้ช่วยหาเสียงแล้วเดี๋ยวจะลงพื้นที่พบปะกับประชาชน25อำเภอแล้วจะเอาค่าจ้างวันละ300บาทแล้วก็เชื่อว่าจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเออนี่ค่ะมาเป็นผู้ช่วยหาเสียงจะได้ค่าจ้างวันละ300บาทนี่ขณะเดียวกันนอกจากจังหวัดเชียงใหม่แล้วชาวอุดรก็อยากจะให้คุณทักษิณไปหาบ้างล่าสุดคุณธีรชัยแสนแก้วหรือว่าอีโต้อีสานนะคะสสอุดรของพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องของการเตรียมเดินสายต่างจังหวัดของคุณทักษิณชินวัตรอะค่ะว่าเอ๊ะแล้วไปเชียงใหม่แล้วจังหวัดอื่นอะยังไงจะมีการเชิญคุณทักษิณไปหรือเปล่าคุณอีโต้อีสานบอกเลยนะคะว่าเชียงใหม่ถือเป็นบ้านของคุณทักษิณใช่ไหมส่วนอุดรธานีก็เปรียบเสมือนเป็นบ้านของท่านอีกหลังหนึ่งถ้าหากท่านจะมาภาคอีสานท่านก็น่าจะเลือกมาที่จังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดแรกแต่ตนก็ยังไม่ทราบว่าท่านจะมาจังหวัดไหนแต่เชื่อมั่นว่าจะมาที่อุดรธานีเพราะเป็นเมืองที่มีแต่คนรักท่านไม่จำเป็นต้องมีการเชิญท่านมาคงแล้วแต่ท่านสะดวกแล้วก็ไม่อยากรบกวนด้วยหากท่านพร้อมจะมาวันไหนพวกตนก็พร้อมจะไปรอต้อนรับอยู่แล้วค่ะเออนี่นะครับคือท่านเนี่ยไปที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างเดียวเลยนะยังไม่ได้ไปจังหวัดอื่นเลยแล้วก็มีกระแสข่าวออกมาบอกว่าท่านอาจจะไปคาราวานไปตามสถานที่ต่างๆเดินสายตามจังหวัดประชาชนตามภาคต่างๆที่อาจจะเป็นเมืองหลวงของเพื่อไทยก็เป็นไปได้เนี่ยนะฮะเพราะภาคอีสานเองกับภาคเหนือเนี่ยเหมือนกับว่าเพื่อไทยเนี่ยได้คะแนนเยอะมาตลอดเหมือนกันเนี่ยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่เดียวค่ะช่วงหน้าจะพาไปเปิดใจรัฐมนตรีที่มีชื่อออกมาว่าอาจจะหลุดโผครม.เศรษฐา2นะคะหลายคนบอกเลยนะเสียกำลังใจที่มีข่าวออกมาแบบนี้นะคะเอาติดตามช่วงหน้าค่ะยังอยู่เรื่องของข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีนะครับแน่นอนล่ะโฟกัสไปที่คนของพรรคเพื่อไทยหลายชื่อเนี่ยมีไล่เลียงออกมาแล้วถูกผิดอันนี้เราไม่ทราบเหมือนกันรายงานไปตามข่าวคุณผู้ชมครับทีนี้เมื่อวานนี้ไปเจอหลายคนเหมือนกันที่อยู่ในลิสต์รายชื่อที่จะมีการปรับคณะรัฐมนตรีนะครับอาจจะหลุดออกนะไม่ว่าจะเป็นคุณพวงเพชรชุลละเอียดมีหลายคนเลยนี่คุณสุทินคลังแสงด้วยมีคุณหมอชลน่านด้วยใช่ไหมใช่คนของพรรคเพื่อไทยหมดเลยแต่ไปเปิดที่คุณพวงเพชรกันหน่อยแล้วกันนะเมื่อวานนี้เจอท่านที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับนี่ก่อนเลยก่อนที่จะมีการสัมภาษณ์กันท่านเนี่ยนำแถลงในส่วนของการจับบุหรี่ไฟฟ้านะฮะคือเมื่อวานเนี่ยล็อตใหญ่เหมือนกันมูลค่ารวมเนี่ยกว่า3ล้านบาทเลยเนี่ยนะ22กระสอบไปยึดมาได้เนี่ยนะก็มีการแถลงผลงานและท่านเองก็ทำงานอยู่เรื่อยๆไปจับบุหรี่ไฟฟ้ามาแล้วเนี่ยรวมเนี่ยหลายล้านบาทเหมือนกันมูลค่าความเสียหายแล้วก็ได้มีการบอกว่าโอ้โหคุณเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเดินแบบ
บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นโทษต่อเด็กนะแล้วก็เหมือนส่งสารไปให้ผู้ปกครองด้วยเตือนลูกหลานเยาวชนว่าห้ามไปดูดเถอะบุหรี่ไฟฟ้ามันมีอันตรายต่อสุขภาพเนี่ยนะครับและหลังจากนั้นได้มีการสอบถามถึงเรื่องกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีเนี่ยแหละฮะคุณผู้ชมฮะไปดูกันหน่อยว่าท่านตอบว่ายังไงผู้สื่อข่าวเนี่ยถามเลยถึงกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีที่มักจะมีรายชื่อถูกปรับออกจากโผครม.เศรษฐา2ฮะบอกว่าเป็นเพียงกระแสแต่ยังไม่ได้รับแจ้งจากใครโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งอำนาจทั้งหมดอยู่ที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะส่วนตัวคิดว่าตนทำงานเยอะมากและตั้งใจทำงานในทุกหน้าที่ที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยมอบหมายมารวมไปถึงขนาดนี้ก็มีงานที่ติดค้างอยู่จำนวนมากเหมือนกันจึงอยากมีโอกาสได้ทำงานให้กับประเทศชาติต่อไปเมื่อถามว่ารู้สึกอย่างไรเพราะทำงานเยอะเลยมาตลอดเนี่ยนะฮะ7 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นสำนักพุทธบ้างล่ะไม่ว่าจะเป็นดูแลพวกสื่อสารมวลชนบ้างล่ะใช่ไหมฮะแล้วก็นี่มาจับบุหรี่ไฟฟ้าด้วยทำงานเยอะแบบนี้แต่กลับมีกระแสข่าวถูกปรับออกคณะรัฐมนตรีตลอดเลยจะเป็นการบั่นทอนหรือเปล่าคุณพงษ์เพชรบอกว่าไม่หรอกข่าวก็คือข่าวรอให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นคนแจ้งซึ่งทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็จะแจ้งอีกทีว่าปรับหรือไม่ปรับอย่างไรแต่ถึงขณะนี้ยังไม่มีการรับแจ้งแต่อย่างใดนะฮะคุณพงษ์เพชรยังบอกเลยตั้งแต่เข้ามาเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับก็ทำงานไม่เคยหยุดเมื่อคืนเนี่ยก็ไปจับบุหรี่ไฟฟ้ามายังคงทำงานอย่างต่อเนื่องไม่ได้หยุดยังคงฟังคำสั่งของท่านนายกรัฐมนตรียังคงต้องทำงานเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันในการโยกย้ายต่างๆซึ่งตนอยากขอโอกาสในการทำงานฮะนอกจากนี้ยังมีหลายงานที่ค้างงานสำคัญเนี่ยอยากให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้ด้วยฮะส่วนตัวเรียนคิดว่าเรียนทำงานเยอะมากนะแล้วก็ตั้งใจทำงานทุกหน้าที่ที่ท่านนายกมอบหมายด้วยความตั้งใจแล้วก็มีงานที่จะต้องทำอีกเยอะที่ติดค้างในงานสำคัญอีกหลายอย่างก็ยังอยากจะมีโอกาสให้ทำงานให้กับประเทศชาติต่อไปนะคะไม่นะคะข่าวก็คือข่าวนะคะก็รอให้ท่านนายกก็ให้ท่านนายกแจ้งหรือทางครม.ก็จะแจ้งมาก่อนนะคะว่ามีการปรับหรือไม่อย่างไรค่ะแต่ถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ได้รับแต้งอะไรเลยค่ะตัวดิฉันคิดว่าอยากจะยังขอโอกาสที่ยังทำงานอยู่เพราะยังมีงานอีกหลายงานที่ยังค้างๆอยู่นะคะงานสำคัญก็อยากจะทำให้สำเร็จลุล่วงเลยค่ะก็มันก็มีบ้างนะคะมันก็ที่ถามนายกวันถามว่าอย่าหวั่นไหวแต่เราก็หวั่นไหวนะคะเพราะมีชื่อตลอดแต่ว่าก็ตั้งใจทำงานไปนะคะก็ต้องทำงานไปอย่างเดียวตามที่ท่านนายกบอกก็ตั้งใจทำงานไปอย่างเดียวก็คือต้องบอกว่าการให้สัมภาษณ์ของคุณพวงเพชรเนี่ยเป็นการให้สัมภาษณ์ที่จริงใจจริงๆนะคือถ้าเป็นคนอื่นเวลาเอาไมค์ไปเจาะไปถามเนี่ยว่าเสียใจหรือเปล่าวันไว้ไม่หรอกทุกคนจะตอบแบบพระเอกนางเอกอ่ะไม่หรอกเราทำหน้าที่อย่างเต็มที่อยู่ตรงไหนก็ทำงานได้อยู่ตรงไหนก็ได้คุณพวงเพชรนี่ต่างจากรัฐมนตรีคนอื่นนะบอกเลยบอกว่าท่านนายกเนี่ยบอกแล้วว่าอย่าหวั่นไหวแต่เอาจริงเราก็หวั่นไหวนั่นแหละคือเป็นการให้สัมภาษณ์ที่จริงใจมากนะโอกาสทำงานที่ค้างๆเนี่ยต่อไปได้ไหมเพราะ6-7 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยบางอย่างมันอาจจะไม่ได้ลุล่วงเลยตามเป้าหมายเนี่ยนะครับก็ขอโอกาสแหละหลักๆนะยังไม่หมดคุณผู้ชมคะยังมีอีกหนึ่งท่านค่ะคุณสุทินคลังแสงว่าโอ้โหมีข่าวมาตลอดว่าคนนี้นิ่งแล้วนิ่งในที่นี้คือนิ่งแบบน่าจะหลุดจากครม.อาจจะไม่ได้นั่งเป็นรัฐมนตรีกลาโหมแล้วจะต้องเข้าไปช่วยกลับไปทำงานที่สภาแล้วมันมีข่าวถึงขั้นว่าโอ้โหถ้ากลับไปทำงานในสภาอาจจะได้รับตำแหน่งในสภาเป็นข้อแลกเปลี่ยนก็ได้นี่นะคะล่าสุดนักข่าวเลยไปถามคุณสุทินคลังแสงค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมถึงกระแสข่าวว่าจะถูกปรับออกจากครม.นะคะโดยบอกเลยนะบอกว่าผลงานเนี่ยเป็นที่พอใจนะแต่ยังไม่ 100% เพราะหลายเรื่องยังไม่ออกมาบางเรื่องยังเป็นเรื่องของการเริ่มต้นแต่เราเนี่ยมีคณะกรรมการ8 คณะที่ตั้งขึ้นมาซึ่งวันนี้ได้สั่งการอีกว่าคณะไหนที่ขับเคลื่อนได้โดยไม่ต้องพึ่งพาการแก้ไขกฎระเบียบหน่วยงานทำได้ก็ทำเลยส่วนเรื่องใดที่เกี่ยวข้องกับการแก้กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องก็จะเริ่มดำเนินการเชื่อว่าคณะกรรมการ8+2ของตนเนี่ยไม่เกิน 1-2 เดือนนี้จะเห็นผลส่วนเรื่องของการปรับครม.ถือเป็นเรื่องปกติไม่ได้คิดอะไรมากนะคะนอกจากนี้ยังถามด้วยกระแสข่าวที่ว่าท่านนายกเนี่ยจะมาควบกลาโหมเองคุณสุทินบอกเลยนะคะผมเคยบอกแล้วว่านายกถือเป็นกัปตันทีมท่านจะเปลี่ยนจะสลับตำแหน่งผู้เล่นท่านสามารถทำได้เพราะเป้าหมายคือต้องได้ประตูแล้วก็ต้องชนะส่วนสำหรับผมถ้าจะหลุดไม่มีปัญหาเลยผมเคยบอกแล้วท่านเป็นกัปตันทีมท่านจะเปลี่ยนตำแหน่งสลับตำแหน่งผู้เล่นก็ท่านทำได้เพราะว่าเป้าหมายคือต้องได้ประตูต้องชนะไม่มีปัญหา
สำหรับผมไม่มีปัญหาก็เสียดายอย่างเดียวเสียดายเพียงว่าอยากจะใช้เวลาพิสูจน์ว่าพลเรือนก็เป็นรัฐมนตรีที่ดีได้นักการเมืองก็มีวุฒิภาวะพอที่จะรับผิดชอบงานความมั่นคงได้ก็เสียดายตรงนี้นิดเดียวส่วนเรื่องอื่นไม่เสียดายหรอกเพราะว่าใครมาเขาก็ทำต่อได้ยิ่งท่านนายกมาท่านก็พลังท่านอำนาจท่านสมบูรณ์อยู่แล้วท่านก็ทำได้ทีนี้นักข่าวถามคุณสุทินอีกนะแล้วถ้าถูกปรับออกจริงๆรู้สึกน้อยใจหรือว่าเสียใจบ้างหรือเปล่าคุณสุทินบอกเลยนะก็รู้สึกเสียดายนะเพียงแต่ว่าอยากจะใช้เวลาพิสูจน์ว่าพลเรือนเนี่ยก็สามารถเป็นรัฐมนตรีที่ดีได้นักการเมืองก็มีวุฒิภาวะพอที่จะรับผิดชอบงานด้านความมั่นคงได้เสียดายตรงนี้นิดเดียวส่วนเรื่องอื่นไม่เสียดายเลยเพราะใครมาก็ทำต่อได้ถ้านายกมาอำนาจท่านก็สมบูรณ์อยู่แล้วก็สามารถที่จะทำได้ดีทีนี้ถามว่าระยะเวลาน้อยไปหรือเปล่าที่จะมาเปลี่ยนกันปรับครม.กันในช่วง7เดือนเนี่ยนะคะคุณสุทินบอกเลยนะมันอยู่ที่เกณฑ์ช่วงเวลาอย่างเช่น6เดือนทำได้เท่านี้ก็ดีอยู่แล้วก็พอใจมันอยู่ที่เกณฑ์วัดแล้วก็ระยะเวลามากกว่าทีนี้ถามเลยว่าเอ๊ะมันมีแรงกระเพื่อมอะไรในพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าเพราะถ้าหากไปกลางรายชื่อรัฐมนตรีที่สอว่าจะหลุดครม.พบว่าเป็นส.ส.ภาคอีสานถึง3คนเลยนะคุณสุทินบอกเลยว่าผมยังไม่เห็นรัฐมนตรีที่มีชื่อออกมาแสดงท่าทีที่จะทำให้เกิดปัญหาเพราะทุกคนให้เกียรตินายกแล้วก็ให้เกียรติพรรคเพื่อไทยถ้าทุกคนออกมาแสดงท่าทีโวยวายหรือไม่ให้เกียรตินายกแล้วก็พรรคเพื่อไทยอันนี้เนี่ยมองว่าน่าเป็นห่วงแต่ตอนนี้ทุกคนยังมีท่าทีให้ความร่วมมือมาถึงคำถามสำคัญที่นักข่าวไม่ได้ถามแต่จู่ๆคุณสุทินพูดขึ้นมาเองบอกแบบนี้เลยไอ้เรื่องแบบเนี้ยก็ตอบไปหมดแล้วแต่มันมีเรื่องนึงที่ผมอยากจะตอบผมอยากจะชี้แจงกรณีที่ไปดราม่ากันอะภาพเมื่อวันที่14เมษายนวันสงกรานต์ที่จังหวัดเชียงใหม่ที่วันนั้นเนี่ยผมเข้าไปพบคุณทักษิณแล้วมันมีดราม่าเนี่ยช็อตเนี้ยยื่นพวงมาลัยให้คุณทักษิณอ๋อเหมือนอารมณ์เมินๆใช่ไหมแต่คุณทักษิณไม่รับเออแล้วหลังจากนั้นก็เดินออกมานี่ไม่รับคุณสุทินบอกเลยเรื่องนี้ดราม่ากันไปใหญ่แล้วแต่อยากจะชี้แจงในมุมของคุณสุทินยังไงลองไปฟังค่ะผมนี่เข้าพบกับท่านทักษิณก่อนใครเลยคือวันที่9 2คนด้วย2ต่อ2ด้วยก็ไปรดน้ำดำหัวท่านก่อนคุยกัน2ท่านก็มีเมตตาให้พรแล้วท่านก็ให้คำปรึกษาในการทำงานเยอะพอมามีอีกมีคนไปลงเขาบอกว่าวันที่12ผมไปขอเข้าพบแล้วท่านทักษิณไล่มาทำงานไม่มีเลย12ไปทำไมไปบ่อยอ่ะจะไปวันที่14ยังเกรงใจเลยบอกกลัวท่านบอกว่ามาบ่อยแต่เพื่อนชวนก็ไปแต่ไปตอนนั้นน่ะตอนที่คนเอาคลิปมาลงถ้าสังเกตดีๆผมกับท่านพยับอยู่ด้วยกันท่านพยับก็ถือผมก็ถือพวงมาลัยก็คุยกันท่านพยับบอกว่าไม่เหมาะหรอกมามอบตอนนี้แล้วไว้ท่านนั่งเป็นทางการไอ้เด็กให้ผู้ใหญ่ต้องมายืนให้ทำทางแม่ๆสุทินท่านพยับก็ไม่มอบผมก็ไม่มอบคนก็ไปตั้งว่าผมยื่นให้ท่านไม่เอาผมไม่ได้ยื่นเลยนะผมก็เพียงยกมือไหว้ถ้าจะมอบผมก็ต้องยื่นสิผมไม่ได้ยื่นแล้วอันนี้คือชี้แจงอีกมุมนึงคุณสุทินบอกว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านั้นน่ะได้เข้าไปพบแล้วไปรดน้ำดำหัวแล้วตั้งแต่วันที่9เมษาเนี่ยค่ะส่วนไอ้ประเด็นภาพที่ออกมาเหมือนเอาไปตีความเข้าใจผิดกันไปเองอะประมาณนั้นเนี่ยนะคะก็ยืนยันว่าไม่ใช่ว่าคุณทักษิณเนี่ยไม่รับไมตรีจากคุณสุทินนะเพราะว่าก่อนหน้านั้นได้เข้าพบกันไปแล้วรอบนึงแล้วมันก็ไม่น่าจะมีผลเรื่องของการปรับครม.ทีนี้นักข่าวก็เลยถามว่าเอ๊ะการเข้าไปพบคุณทักษิณที่กรีนวันเล่ที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะคะช่วงสงกรานต์อันนี้มันเป็นสัญญาณหรือเปล่าว่าคุณสุทินอาจจะได้อยู่ต่อคุณสุทินบอกเลยนะว่าท่านคงไม่แนะนำถึงขนาดนั้นหรอกท่านแนะนำผมกว้างๆส่วนเรื่องของการบริหารบุคคลบริหารทีมอันนี้อยู่ที่นายกรัฐมนตรีเป็นคนตัดสินใจเองพอถามว่าคุณทักษิณเคยได้รับบทเรียนราคาแพงจากกองทัพมาก่อนมีการเตือนให้ระวังกองทัพหรือไม่คุณสุทินบอกเลยนะคะท่านไม่ได้พูดแล้วก็ไม่ต้องพูดด้วยเพราะผมก็อยู่ในด้วยในสถานการณ์นั้นมาตลอดได้เรียนรู้ร่วมกันพร้อมๆกันรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรต้องระวังไม่ต้องระวังท่านไม่ต้องมาบอกผมก็พอรู้พอๆกับท่านด้วยอยู่ด้วยกันมากับท่านในสถานการณ์นั้นค่ะนี่นะฮะก็ออกมาชี้แจงประเด็นดังกล่าวว่าคือในวันนั้นเนี่ยคนมันอาจจะเยอะด้วยและสายตาในการโฟกัสของคุณทักษิณเนี่ยอาจจะมองแบ
กว้างๆอะไรแบบนี้ใช่ไหมแล้วคนโอ้โหเข้ามาในช่วงนั้นเนี่ยเยอะอาจจะไม่ทันได้มองคุณสุทินซึ่งในมุมนั้นคุณสุทินอยู่ตรงหน้าคุณทักษิณเลยนะแต่เหมือนกับแบบมองข้ามไปนะครับมาอีกหนึ่งคนละกันคุณผู้ชมฮะคุณหมอชนน่านศรีแก้วก็เป็นอีกหนึ่งคนที่กระแสข่าวในการปรับคณะรัฐมนตรีเนี่ยออกมาตลอดเหมือนกันบอกว่าจะหลุดจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคนที่จะเข้ามาก็เป็นคุณสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยนะเมื่อวานนี้ไปดูกันหน่อยเอ้ยมีการเชื่อมโยงกันด้วยคุณหมอชนน่านเนี่ยมีการเชื่อมโยงไปถึงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรด้วยเพราะมันมีข่าวก่อนหน้านี้ว่าถ้าเกิดคุณหมอชนน่านหลุดครม.เศรษฐา2เนี่ยนะอาจจะกลับไปทำงานสภาให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นแล้วตำแหน่งที่อาจจะได้รับเนี่ยอาจจะเป็นตำแหน่งประธานสภาแทนอาจารย์วันนอนั่นแหละเลยเป็นประเด็นขึ้นมาเมื่อวานนี้คุณผู้ชมที่โรงพยาบาลอุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่เยี่ยมนะครับชมมินิธัญรักษ์โรงพยาบาลอุทัยแล้วก็ร่วมให้กำลังใจผู้ป่วยติดยาเสพติดด้วยนะฮะติดยาเป็นโรคเรื้อรังชีวิตมีความหวังต้องรักษาผู้สื่อข่าวรายงานครับว่าภายหลังการฟังบรรยายรายงานผลดำเนินการของมินิธัญรักษ์โรงพยาบาลอุทัยเนี่ยนะครับนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วกล่าวก่อนที่ประชุมจะเลิกว่าตนทำงานเนี่ยมีผลงานที่เห็นนับว่าเป็นเกรด A บวกได้80คะแนนถูกตัดไป20คะแนนเพราะถูกนายกรัฐมนตรีตำหนิฆ่าโทษตนว่าไม่สามารถควบคุมข้าราชการได้จึงอาจเป็นเหตุอีกเหตุผลหนึ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีอยากจะปลดออกจากรัฐมนตรีแต่ตนไม่ได้ติดใจอะไรเพราะที่ผ่านมาเยอะโดนมาเยอะช่วงเลือกตั้งเนี่ยนะฮะตนถูกตนด่าถูกตำหนิถูกเหยียบกลางถนนทุกวันเอารูปหน้าตาเนี่ยไปเหยียบก็เคยโดนมาแล้วเหมือนกันภายหลังประชุมได้พบปะกับกลุ่มอสม.ของอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มาให้การต้อนรับพร้อมกับมอบดอกไม้ให้กำลังใจคุณหมอชนน่านด้วยนี่เป็นอีกหนึ่งคนคุณผู้ชมฮะที่ก็มีกระแสข่าวว่าอาจจะไปช่วยงานที่สภาหรือเปล่าแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับตำแหน่งประธานรัฐสภาด้วยเนี่ยนะฮะเออและทีนี้ในส่วนของตำแหน่งนี้ก็น่าดูเหมือนกันน่าติดตามเหมือนกันนะฮะตำแหน่งประธานเนี่ยประธานสภาเนี่ยน่าสนใจตรงคุณหมอชนน่านเนี่ยนะที่มีข่าวออกมาตลอดว่าน่าจะหลุดครม.ใช่ไหมแต่ในช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาดูเหมือนว่าเอ๊ะมันอาจจะพลิกหรือเปล่าเพราะมีกระแสข่าวว่าในพรรคเองเนี่ยเขาเรียกร้องอยากจะให้เห็นแก่ความเสียสละของคุณหมอชนน่านในช่วงที่มีการจัดตั้งรัฐบาลแล้วคุณหมอชนน่านเนี่ยถึงขั้นเอาตำแหน่งหัวหน้าพรรคเป็นเดิมพันเลยนะจำได้ไหมที่มีการประกาศออกไปอ่ะแล้วสุดท้ายเนี่ยต้องลาออกจากหัวหน้าพรรคก็เลยเหมือนอยากจะให้เห็นแก่ความเสียสละของคุณหมอแล้วตอนนี้เนี่ยก็เลยแบบ50 50อยู่ว่าจะหลุดหรือไม่หลุดเนี่ยนะคะขณะเดียวกันคุณผู้ชมพอพูดถึงตำแหน่งประธานสภาที่ว่ามีเอาไว้รองรับรัฐมนตรีที่เหมือนแบบว่ากลับมาอยู่ที่สภาหลุดจากครม.แล้วกลับมาอยู่ที่สภาตำแหน่งประธานสภาเนี่ยแหละจะเป็นตำแหน่งที่เอาไว้ปลอบใจแล้วอาจจะต้องยึดเก้าอี้ประธานสภาคืนจากพรรคร่วมรัฐบาลนะคะล่าสุดคุณอ้วนภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกมายืนยันเลยนะคะบอกพรรคเพื่อไทยไม่เคยมีแนวคิดที่จะไปยึดโควต้าเก้าอี้ประธานสภาคืนจากพรรคร่วมรัฐบาลเพราะมันเป็นคนละส่วนกันในส่วนของรัฐมนตรีก็ทำงานทำหน้าที่อยู่ที่ทำเนียบในส่วนของสภาก็ขึ้นอยู่กับส.ส.เพราะตำแหน่งประธานสภาได้มาจากส.ส.เขาโหวตร่วมกันดังนั้นไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องของการปรับครม.เลยค่ะก็ยังไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าโดยที่การทำงานต่างๆมาท่านประธานสภาท่านก็ทำหน้าที่อย่างสมเกียรติสมหน้าที่นะครับแล้วก็ไม่เคยมีอะไรที่ขัดแย้งกันก็ท่านปฏิบัติต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนอย่างดีนะครับพรรคเพื่อไทยไม่ได้เป็นเจ้าของแล้วตั้งแต่ต้นนะครับเพราะนั้นจะไปยึดคืนเลยมันไม่ได้มันเป็นที่ประชุมสภาส.ส.จะเป็นคนตัดสินก็มีพูดกันว่าจะช่วยทำให้สภาเรียบร้อยโดยหน้าที่ของส.ส.ทุกคนให้ปฏิบัติหน้าที่และให้พร้อมที่จะเข้ามาร่วมกันทำงานแต่เรื่องที่จะไปเกี่ยวข้องกับประธานสภาไม่ใช่หน้าที่ของผู้แทนราษฎรที่จะมาคิดเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างนี้นะครับเป็นเรื่องที่ เป็นปกติแล้วก็เราไม่เคยคิดว่าเราจะต้องไปเปลี่ยนประธานสภาเพราะท่านจะทำหน้าที่ของท่านได้ดีอยู่แล้วนะครับทุกคนทำเป็นต้องมีชื่อของคุณหมอชนน่านแล้วก็คุณภูมิธรรมแต่ว่าจะอาจจะเป็นนั่งประธานสภานี่คุณกำลังจะเปลี่ยนรัฐมนตรีเข้าไปทำงานสภาสมมติถ้ามีนะในนี้ก็ยังไม่รู้นะเพราะไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นนะความหมายของการทำงานสภาที่ท่านนายกพูดถึงก็คือให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าประชุมอย่างพร้อมเพียงกันทำหน้าที่คิดกฎหมายเสนอกฎหมายก็แค่นี้นะครับอย่าเลยไปอย่าจินตนาการ
อ่ะอันนี้เป็นเสียงของคุณอ้วนภูมิธรรมนะฮะซึ่งก็เป็นแกนนำหลักของพรรคเพื่อไทยเหมือนกันเมื่อวานเนี่ยเจอก็ได้สัมภาษณ์เลยประเด็นนี้แน่นอนเอาประเด็นเนี้ยไปถามหัวหน้าพรรคบ้างทีนี้คุณอิงแพทองธารชินวัตรจะตอบยังไงฮะไปฟังฮะอันนี้ก็ยังไม่ได้มีการจะคุยว่าจะเปลี่ยนจะอะไรนะคะแต่ว่าในดีเทลรายละเอียดเนี่ยก็ปรึกษากันอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วค่ะแต่ยังไม่ได้มีการจะเปลี่ยนอะไรค่ะอิงว่าทุกคนก็มีความสามารถนะคะเพราะฉะนั้นก็อิงว่าเลือกคนที่สามารถทำหน้าที่ได้ดีแล้วก็เป็นที่ไว้วางใจของพี่น้องประชาชนดีกว่าค่ะก็จริงๆแล้วมันก็ไม่มีการคุยว่าจะยึดคืนค่ะตอนนี้ยังไม่มีทรายอะไรที่จะต้องพูดเรื่องการเปลี่ยนเรื่องประธานสภาค่ะจริงๆแล้วเรื่องนี้ก็อยากให้ถามทางนายกมากกว่านะคะเพราะว่าอันนี้ไม่ได้อยู่ในอำนาจของอิงนะคะแต่ว่าโอเคเรามีการปรึกษากันแน่นอนแหละเรามีการปรึกษากันว่าอะไรยังไงทำงานหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็รอท่านนายกอ่ะเอาเป็นว่าสรุปให้ฟังยังไม่มีสัญญาณอะไรและในส่วนของการปรับคณะรัฐมนตรีให้เป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีเลยปรับตามความเหมาะสมทีนี้เมื่อถามคำถามสำคัญบอกว่ารัฐบาลทำงานมา7 เดือนแล้วถึงเวลาเหมาะสมที่จะปรับคณะรัฐมนตรีแล้วหรือยังคุณอิงเนี่ยบอกว่าตนไม่ได้อยู่ในคณะรัฐมนตรีจึงไม่ทราบให้ไปถามผู้ที่ทำงานร่วมกันจะดีกว่าการทำงานที่ผ่านมาเป็นยังไงอยากจะปรับแล้วใช่หรือเปล่าก็คือง่ายๆท่านนายกรัฐมนตรีไปถามท่านนายกรัฐมนตรีว่าจะปรับตอนไหนเวลาที่เหมาะสมเนี่ยนะฮะก็คือต้องจับตาดูว่าอาจจะเป็นช่วงประมาณสักสิ้นเดือนนี้หรือเปล่าหรือว่าต้นเดือนหน้าค่ะทีนี้ถามเจ้าตัวกันหน่อยค่ะอาจารย์วันนอนะคะว่าเอ๊ะเรื่องนี้มันยังไงมันมีกระแสมาแบบนี้ว่าอาจจะมีการปรับสไลด์เก้าอี้ของประธานสภาเนี่ยไปให้กับรัฐมนตรีที่หลุดมาจากครม.นะคะอาจารย์วันนอบอกเลยนะคะว่ายังไม่มีสัญญาณอะไรมาเลยนะแต่การปรับครม.กับตำแหน่งประธานสภามันเป็นคนละเรื่องกันนะการปรับครม.เป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญส่วนตำแหน่งประธานสภาต้องมีการเสนอชื่อเพื่อเลือกในที่ประชุมสภาและต้องมีสมาชิกรับรองแล้วนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าขณะที่วาระการดำรงตำแหน่งประธานสภาก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญรวมถึงข้อบังคับการประชุมสภาด้วยในส่วนตัวอาจารย์วันนอบอกเลยนะคะไม่เคยยึดติดกับตำแหน่งถ้าทำได้เพื่อประโยชน์ของประชาชนก็ต้องทำอย่างเต็มที่แต่ถ้าทำไม่ได้หรือไม่สามารถทำได้ผมก็ไม่ยึดติดผมพร้อมที่จะไปแต่ผมขอเรียนว่าตำแหน่งประธานสภาเป็นตำแหน่งที่มีเกียรติเป็นเสาหลักของประชาธิปไตยและต้องทำหน้าที่อย่างเป็นกลางไม่สามารถมีใครมาแทรกแซงได้ค่ะก็ข้อบังคับและประเพณีที่ปฏิบัติมาก็ไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงผมเป็นประธานสภาครั้งแรกมีการเปลี่ยนเมื่อดำรงตำแหน่ง1 ปีมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหัวหน้าพรรคขอหมายลาออกเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเปลี่ยนแปลงนายกและเปลี่ยนแปลงคณะรัฐมนตรีแต่ประธานสภาไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงรองประธานสภาก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่จนตั้ง 2-3 ปีทำงานในระบบของสภากับฝ่ายบริหารก็ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดก็ประธานสภาใครมาเป็นก็ต้องมีความเป็นกลางไม่ใช่เครื่องมือของพรรคการเมืองใดอาจารย์ว่าวันนี้ก็ยังไม่มีใครส่งสัญญาณไม่มีครับไม่มีถึงส่งสัญญาณก็เป็นสัญญาที่รับไม่ได้ก็ไม่มีเหตุอะไรไม่มีเหตุปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ก็ต้องไปเองก็ไม่นั่นอะไรเพราะผมถือว่าประโยชน์ของประชาชนประโยชน์ของสภาเกียรติและศักดิ์ศรีของประชาธิปไตยเราต้องให้มันเดินไปให้มันตรงแนวทางจะมาบิดเบี้ยวเพื่ออย่างใดอย่างหนึ่งผมว่าเจนอาจารย์วันนอบอกเลยนะคะตำแหน่งประธานสภาต้องเป็นกลางไม่ใช่เครื่องมือของพรรคการเมืองพรรคไหนคือจับสัญญาณดูท่าทีแบบนี้อาจารย์วันนอน่าจะไม่ยอมกับกระแสข่าวที่ออกมานะฮะบทท้ายที่สุดเนี่ยมาคิดเล่นๆถ้าสมมติว่าไม่ใช่ของพรรคประชาชาติเนี่ยและในส่วนของรัฐมนตรีเนี่ยตอนนี้มีคือคุณทวีใช่ไหมฮะใช่ก็คือยุติธรรมเก้าอี้เดียวเก้าอี้เดียวอาจต้องมีการมาเพิ่มหรือเปล่าถ้างั้นโอ้อันนี้มันคิดไปต่างๆนานาได้เลยคุณผู้ชมทีนี้มันก็มีอีกหนึ่งเขาเรียกว่าหนึ่งตำแหน่งที่เมื่อวานนี้ก็ถูกพูดถึงอย่างหนักเหมือนกันเนี่ยนะฮะตำแหน่งของโฆษกรัฐบาลอ้าวหมอชัยนั่งอยู่เออเนี่ยนะฮะยังไงอาจจะมีการเปลี่ยนตัวหรอมีการเปลี่ยนตัวหรือเปล่าเนี่ยนะฮะทรโข่งรัฐบาลโดยก่อนหน้านี้คุณผู้ชมฮะมันมีกระแสข่าวว่าอาจจะเปลี่ยนตัวเป็นคุณจักรพงษ์ตั้งสุทธิธรรมรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองแล้วก็เป็นอดีตส.ส.เชียงใหม่พรรคเพื่อไทยด้วยแต่ปรากฏว่าล่าสุดคุณผู้ชมฮะมีกระแสข่าวออกมาว่าอาจจะเป็นคุณจิรายุห่วงทรัพย์หรือเปล่า
โฆษกกระทรวงกลาโหมแล้วก็อดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยด้วยที่จะมาทำหน้าที่โฆษกรัฐบาลคนใหม่เนี่ยนะฮะเนื่องจากผู้ใหญ่ในรัฐบาลมองว่าบทบาทต่างๆที่ผ่านมาอาจจะมีความเหมาะสมหรือเปล่ารวมไปถึงหลังจากนี้ถ้าหากว่าคุณสุทินคลังแสงมีโอกาสที่จะถูกปรับพ้นจากตำแหน่งก็มีโอกาสหรือเปล่าเออนี่นะฮะไม่ใช่แค่ปรับคณะรัฐมนตรีไม่ใช่แค่ปรับในส่วนของประธานสภาผู้แทนราษฎรโฆษกรัฐบาลก็สะดุกเหมือนกันโอ้โหจับตากันไปทอดๆคุณผู้ชมฮะค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนครู่เดียวค่ะช่วงหน้าไปดูประเด็นร้อนร้อนจริงๆเรื่องไฟป่าเพราะจู่ๆเนี่ยนะคะคุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรก็ออกมาบอกเลยนะบอกว่าต้นตอของไฟป่าที่ปีนี้มันหนักมากมาจากน้ำมือนักการเมืองแล้วบอกนะเบอร์หนึ่งคือนายกเบอร์สองคือฝ่ายค้านอ้าวกลายเป็นว่าทั้งฝั่งของรัฐบาลแล้วก็ฝั่งของส.ส.ก้าวไกลออกมารุมถล่มคุณชัยวัฒน์เดี๋ยวบรรยากาศเป็นยังไงติดตามช่วงหน้าคุณผู้ชมคะกลับมาในช่วงนี้ไปดูประเด็นที่คุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรนะคะผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชออกมาปูดข้อมูลใหม่บอกว่าไฟป่าภาคเหนือ17จังหวัดรวมไปถึงไฟป่าที่จังหวัดเชียงใหม่ที่มันรุนแรงเป็นเพราะฝีมือนักการเมืองไปเผาป่าเผาเพื่อจะเอาผลงานแล้วก็พูดทำนองว่าเบอร์หนึ่งเลยที่เป็นต้นเรื่องเบอร์หนึ่งในที่นี้น่าจะหมายถึงท่านนายกรัฐมนตรีส่วนเบอร์สองคือนักการเมืองฝ่ายค้านเอ๊ะพักไหนล่ะฝ่ายค้านที่ลงไปก้าวไกลคุณผู้ชมแล้วเบอร์สามคือพวกสสที่สอบตกเนี่ยเป็นคลิปที่คุณชัยวัฒน์เอามาโพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัวบอกถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่ารุนแรงมากที่สุดว่าเกิดจากการจงใจเผาและมีต้นเหตุมาจากนักการเมืองกลายเป็นว่าแชร์กันไปเยอะคุณผู้ชมคะแล้วแน่นอนมันทำให้ภาพลักษณ์ของรัฐบาลรวมถึงฝ่ายค้านเสียหายล่าสุดคุณสมคิดเชื้อคงค่ะรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองออกมาชี้แจงประเด็นนี้เลยนะบอกว่าจากได้ดูคลิปของคุณชัยวัฒน์แล้วเหมือนเป็นการพูดทำนองว่ามีนักการเมืองไปเผาป่าเพื่อที่จะเอาผลงานผมฟังแล้วรู้สึกสงสัยว่าคุณชัยวัฒน์พูดแบบนี้ออกมาได้อย่างไรแล้วก็ยืนยันว่าไม่มีนักการเมืองไปเผาป่าแล้วที่มาบอกว่านายกรัฐมนตรีเก่งเพราะเมื่อเผาแล้วนายกจะได้ดับไฟได้อยากจะถามว่าคิดแบบนี้ได้ยังไงแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นข้าราชการประจำที่คิดไม่ถูกซึ่งเรื่องนี้ทางด้านของบิ๊กป๊อตพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์จะต้องไปตรวจสอบเพราะท่านเป็นต้นสังกัดไม่ใช่ให้ใครพูดอะไรออกมาก็ได้ซึ่งต้องไปตรวจสอบว่ามีการพูดจริงหรือไม่และต้องให้นายชัยวัฒน์ออกมาชี้แจงด้วยค่ะดูนะนายกจะดับได้มันไม่มีหรอกครับนักการเมืองจะไปเผาป่าแล้วบอกว่านายกเก่งวันนี้ไปนายกลองเผาให้ดูนะนายกจะดับได้คิดได้ยังไงอย่างนี้มันผมถือว่าเป็นข้าราชการประจำที่คิดไม่ถูกเพราะนั้นเรื่องนี้เนี่ยให้กระทรวงทรัพย์เนี่ยต้องไปตรวจสอบคุณชัยวัฒน์หรือฝากไปถึงคุณชัยวัฒน์ว่าถ้ามีหลักฐานว่านักการเมืองคนไหนเผาเอามาเลยครับรัฐบาลนี้ท่านนายกเศรษฐาพร้อมที่จะดำเนินการและผมก็ไม่เชื่อว่านักการเมืองไม่ว่าฝ่ายค้านหรือรัฐบาลเนี่ยจะไปเผาป่าเพื่อเอาผลงานซึ่งเหตุผลมันตื้นมากเหตุผลมันน้อยมากถ้าคุณชัยวัฒน์อยากได้ชื่อเสียงอยากได้ข่าวเขาได้ข่าวอยู่แล้วแต่อย่าไปใส่ร้ายคุณสมคิดยังบอกด้วยนะคะฝากไปถึงคุณชัยวัฒน์ถ้าหากพบว่านักการเมืองคนไหนไปเผาป่าส่งหลักฐานแจ้งมาได้เลยแต่ขอยืนยันนะว่ารัฐบาลนี้นายกเศรษฐาพร้อมที่จะดำเนินการแต่อย่างไรก็ตามไม่เชื่อว่านักการเมืองไม่ว่าจะฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลจะไปเผาป่าเพื่อเอาผลงานมันเป็นเหตุผลที่ตื้นแล้วก็น้อยมากซึ่งนายชัยวัฒน์เนี่ยอาจจะอยากได้ชื่อเสียงหรือข่าวก็ได้คืออย่าไปใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นมาช่วยกันทำงานดีกว่าเนี่ยนะฮะนี่ในส่วนของรัฐบาลคุณสมคิดเนี่ยออกมาพูดแหละแน่นอนมีการพูดถึงฝ่ายค้านด้วยใช่ไหมฮะพักก้าวไกลเนี่ยนะออกมาเลยเมื่อวานนี้มันมีกระแสข่าวตั้งแต่ตอนก้าวไกลไปลงพื้นที่ดูไฟป่าเมื่อช่วงกลางเดือนมีนาคมที่บอกว่าเหมือนแบบไปช่วยดับไฟหรือไปช่วยไปเผาป่าอะไรแบบเนี้ยมันมีกระแสดราม่า กันมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะฮะทีนี้เมื่อวานนี้ในส่วนของสสในพื้นที่คุณพัทรพงษ์ลีลาพัฒน์สสเชียงใหม่พักก้าวไกลเนี่ยนะฮะก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงกรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับโดยบอกเลยบอกจากการที่ฟังเสียงสัมภาษณ์เนี่ยนะฮะคิดว่าการระบุสร้างสถานการณ์เพื่อเอาชนะทางการเมืองนั้นมันไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะถึงขั้นเอาแผนที่เขตการเลือกตั้งส.ส.มาแบ่งสีชัดเจนเลยว่าเป็นสีส้มชัดๆและทำแผนผังระบุว่าไฟป่าเกิดขึ้นสูงมากในช่วงที่นักการเมืองระดับบิ๊กลงพื้นที่
แล้วก็พูดถึงว่าไม่ได้ตำหนิแต่แค่เตือนสติว่าวันหนึ่งฝ่ายค้านก็ต้องออกมาเป็นรัฐบาลอย่าทำแบบนี้จะไปกระทบกับป่าของผมสัตว์ป่าของผมผมว่าอันนี้มันตลกมากเพราะเป็นการชี้แจงที่สะท้อนให้เห็นเลยว่าทำไมเราถึงแก้ไขปัญหานี้ไม่ได้สักทีคุณพัทรพงษ์ยังบอกว่าการกล่าวหาเนี่ยเป็นการกล่าวหาที่ร้ายแรงมากใช้แต่ความรู้สึกและก็อคติล้วนๆไม่มีข้อเท็จจริงไม่ต่างอะไรจากการรำไม่ดีโทษปี่ไม่รำไม่ดีโทษปี่โทษกลองเนี่ยนะฮะคุมไฟป่าไม่ได้แล้วก็มาโทษนักการเมืองหรือเปล่าพรรคก้าวไกลเราตั้งทีมก้าวไกลเนี่ยสู้ไฟป่าเพื่อมาสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานราชการที่ของงบไปประมาณสัก 1,709 ล้านบาทแต่ได้แค่50ล้านบาทเท่านั้นท่านนายชัยวัฒน์เนี่ยได้ไปดูการเตรียมรับมือเนี่ยนะฮะจะเห็นชัดเจนว่าก่อนเริ่มต้นการแก้ไขปัญหาเนี่ยป่าหน่วยงานต่างๆแทบไม่มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการดับไฟป่าเลยทั้งโดนตรวจจับความร้อนเครื่องเป่าลมนอกจากเนี้ยยังต้องควักกระเป๋าซ่อมกันเองด้วยซ้ำไปถ้านายชัยวัฒน์ไปดูข้อมูลเนี่ยจะรู้ว่าทำไมเนี่ยปัญหามันลุกลามขนาดนี้ผมขอแจ้งให้ประชาชนทั่วกันเนี่ยทราบเลยทุกวันนี้กระทรวงการคลังของท่านนายกรัฐมนตรียังจัดทำเกณฑ์ประกาศในการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือว่า PM 2.5 เนี่ยยังไม่เสร็จเลยนี่จะพ้นเดือนเมษายนแล้วต้องรอปัญหาให้หมดไปก่อนถึงจะทำเสร็จหรือเปล่าทีนี้เมื่อถามว่ายืนยันหรือเปล่าว่าฝ่ายการเมืองเนี่ยไม่ได้จุดใช่หรือเปล่าคุณพัทรพงษ์ยืนยันเลยไม่ได้จุดอย่างแน่นอนไม่มีนักการเมืองคนไหนจะไปจุดไฟให้เกิดไฟป่าแบบนี้หรอกแน่นอนว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยจากคนแต่การที่ออกมากล่าวห้างต้องการชนะทางการเมืองตนคิดว่าเป็นข้อกล่าวอ้างที่รุนแรงมากและขอให้นายชัยวัฒน์เนี่ยเอาหลักฐานออกมาเปิดให้ประชาชนดูเลยถ้าไม่มีหลักฐานแล้วมาพูดลอยๆไม่ต่างจากการเอาอคติส่วนตัวมาพูดในหมวกของผอ.หน่วยงานของรัฐให้ประชาชนรับทราบข้อมูลที่ผิดเมื่อถามว่าจะชวนมาลงพื้นที่ด้วยกันเลยหรือเปล่าจะได้แบบเคลียร์ๆกันไปคุณพัทรพงษ์ตอบยังไงบอกว่าไม่ต้องชวนหรอกครับเพราะถ้าโพสต์แบบนี้คงไม่เคยลงพื้นที่อยู่แล้วอยากให้เขาเห็นปัญหาเองถ้าอยากลงพื้นที่จริงๆเนี่ยหน่วยงานทุกคนเนี่ยพร้อมอยู่แล้วพร้อมให้ข้อมูลด้วยซ้ำไปตนคิดว่าเจ้าหน้าที่ระดับหน้างานไม่มีใครมาคิดหรอกว่าเป็นของฝีมือของนักการเมืองค่ะนี่ฮะนอกจากส.ส.ก้าวไกลจะออกมาชี้แจงแล้วล่าสุดเห็นว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยออกแถลงการโต้คุณชัยวัฒน์เลยนะคะหลังจากที่ไประบุว่าพรรคการเมืองฝ่ายค้านแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยร่วมกันเผาป่าเพื่อเอาผลงานโดยบอกเลยนะถ้าหากมีข้อมูลให้กางหลักฐานให้ชัดเจนอย่าไปผูกขาดความรักป่าเอาไว้คนเดียวนะคะเนี่ยค่ะทีนี้แถลงการของพรรคก้าวไกลระบุแบบนี้คุณผู้ชมคะว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวถือเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงมากดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องมีข้อมูลหลักฐานพรรคก้าวไกลอยากจะเรียกร้องให้เอาข้อมูลมาเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาเพื่อนำไปสู่การดำเนินคดีตามกระบวนการของกฎหมายและก็ตามแนวนโยบายของรัฐบาลแต่หากไม่มีข้อมูลหลักฐานพรรคก้าวไกลถือว่าเป็นข้อกล่าวหาที่เลื่อนลอยไม่เป็นความจริงโดยสิ้นเชิงเนี่ยนะคะสุดท้ายขอเตือนไปยังนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรว่ากรุณาเปิดใจให้กว้างอย่าผูกขาดความรักป่าเอาไว้คนเดียวไม่เช่นนั้นแล้วจะนำมาสู่ความคิดที่ว่าตนเองดีและสูงส่งกว่าคนอื่นๆซึ่งอาจจะนำมาสู่การปฏิบัติหน้าที่ใช้อำนาจเกินขอบเขตนะคะนี่โอ้โหดูเรื่องมันจะไม่จบกันง่ายๆนะเนี่ยมีการท้าคุณชัยวัฒน์นะคะถ้ามีหลักฐานเอาหลักฐานออกมาเปิดเผยอย่ามากล่าวหาแบบเลื่อนลอยมันลอยๆมันไม่มีหลักฐานไงคุณผู้ชมเดี๋ยวไปอัปเดตสั้นๆนะฮะมันมีข่าวด่วนเข้ามาบอกว่าเนี่ยฮะคุณไพศาลพืชมงคลอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยนะฮะได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวว่าขอแสดงความไว้อาลัยเนี่ยนะฮะนักการเมืองอาวุโสหนึ่งในขุนพลของป๋าเปรมท่านทวีไกรคุปฮะที่จากไปอย่างสงบเมื่อคืนนี้ซึ่งเป็นคุณพ่อของคุณเอ๋ปรินาไกรคุปเนี่ยนะฮะซึ่งท่านเสียชีวิตแล้วนี่นะฮะเป็นข่าวล่าสุดที่ได้มีการอัปเดตขึ้นมาขอแสดงความเสียใจด้วยครับเห็นว่าเสียชีวิตตั้งแต่เมื่อวันที่11เมษายนนะคะแต่เพิ่งจะมีข่าวออกมาวันนี้คุณผู้ชมก็ขอแสดงความเสียใจกับคุณเอ๋ปรินาและครอบครัวด้วยนะคะคุณผู้ชมหมดเวลาของข่าวเช้าเนชั่นเสาร์อาทิตย์แล้วนะคะเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนพรุ่งนี้มีนัดกัน7โมงตรงเหมือนเดิมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ